ตระกูลชูครั้งที่999,992เคร่งครั้งที่999,993เคร่งครั้งที่999,994เข็นของข้าเทพไร้ความรู้สึกไปเลย3ปีมาแล้วการบำเพ็ญของข้าเกือบจะก้าวขึ้นอีกแต่เกณฑ์ดาบของข้าถูกผนึกเอาไว้ผนึกจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อข้ากดแกว่งดาบเป็นล้านครั้งฮึระบบบัดซบนี่เฮ้ยคริงชูยวนยังฝึกดาบอยู่เนี่ยผ่านมาแล้ว3ปีไม่น่าเชื่อเลยว่าอัจฉริยะที่ให้ความสำคัญในตอนนั้นจะกลายเป็นขยะที่เปิดแก่นดาบไม่ได้ ใช่เลยพิธีแก่นดาบใหม่เริ่มขึ้นเมื่อครึ่งเดือนที่แล้วได้ยินว่าเขาไม่ยอมแพ้แอบไปทดลองใหม่อย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถเปิดผนึกแก่นดาบได้ตั้งแต่นั้นมาเขาเอาแต่ฝึกดาบพื้นฐานกระจกกระจกอีกไม่นานก็คงจะตายเพราะความเหนื่อยล้าไม่ช้าก็เร็ว ข้าคิดว่าเขาคงจิตตกจนเป็นบ้าไปแล้ว3ปีก่อนชูยวนเปิดผนึกแก่นดาบของเขาล้มเหลวนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมข้าไม่สามารถเปิดใช้งานแก่นดาบของข้าได้ล่ะ เป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดนะอัจฉริยะในนิกายส่วนเจียนซึ่งบุกไปถึงระดับฝึกร่างชั้น6ภายใน2ปีจะเป็นคนโง่ที่ไม่สามารถเปิดผนึกแก่นดาบเองได้แม้ว่าเขาจะไปถึงระดับฝึกร่างชั้น6แล้วยังไงล่ะไม่สามารถเปิดผนึกแก่นดาบได้ชาตินี้ก็ถูกกำหนดให้เป็นคนโง่ที่มีพลังแข็งแรงนิดนึงอย่างนั้นแหละในแผ่นดินส่วนเจียนมีเฉพาะผู้ที่เปิดผนึกแก่นดาบและมีดาบศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองถึงจะสามารถบรรลุความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้ได้ครั้งที่999,995คริ้งยายสารเลวกล้ามองข้ามข้าไปเหรอชูยวนข้าได้ยินมาว่าพ่อพิการของเจ้าแอบซื้อยาบ่มเพาะแก่นให้เมื่อวันก่อนอยากลองว่าเจ้าจะได้ถึงเป็นอัจฉริยะเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าแต่อย่างที่ข้าเห็นในตอนนี้เจ้ายังคงเป็นขยะเหมือนเดิมเอายานั้นมาส่งให้ข้าดีกว่านะ นี่มันเหนื่อยมากเจ้าชายจางกำลังพูดกับเจ้าอยู่ไม่ได้ยินเหรอหยุดฝึกและเอายาบ่มเพาะแก่นมาออกมาเร็วเจ้าชายจางเป็นศิษย์นอกนิกายส่วนเจียนตอนนี้เจ้าไม่มีความสามารถอะไรเลยการมียาบ่มเพาะแก่นเป็นเรื่องเสียเปล่าครั้งที่999,999ชุ่มเฮ้ยเป็นคนโง่จริงนะไม่ได้ยินที่พูดเรื่องไงเหลืออีกหนึ่งจะถึง1ล้านครั้งน่าด้านจริงๆเอายาบ่มเพาะแก่นของแกออกมาเดี๋ยวนี้นะครั้งที่1ล้านชุ่มเชี่ยเอ้ยพลังที่รุนแรงแบบนี้มาจากไหนกันนะขอแสดงความยินดีกับนายท่านที่ทำภารกิจกวาดแกว่งดาบสำเร็จ1ล้านครั้งระบบสุสานดาบเปิดอย่างเป็นทางการมีดาบที่มีชื่อเสียงมากมายในสุสานดาบนายท่านสามารถรับดาบเป็นรางวัลดาบเท่าที่ภารกิจที่ได้รับจากสุสานเสร็จสิ้นรางวัลสำหรับนายท่านในครั้งนี้คือดาบบะซอนดาบบะซอนทำจากเหล็กบะซอนที่มีอยู่มากกว่า 10,000 ปีกล่าวกันว่าดาบนี้เป็นดาบที่มีชื่อเสียงของวีรบุรุษหยางแขนเดียวเมื่อพันปีก่อนดาบหนักจนมีพลังมากพอจนอยู่ยงคงกระพันเมื่อผู้ถือบ่มเพาะจนถึงจุดสูงสุดของความแข็งแกร่งสามารถใช้พลังทวีคูณได้10เท่ายิ่งไปกว่านั้นแล้วยังมีโอกาส 1% กระตุ้นเอฟเฟกต์แช่แข็งเมื่อเอฟเฟกต์ทำงานความหนาวเย็นสามารถแช่แข็งศัตรูและทำให้ศัตรูช้าลงชั่วคราวดาบใหญ่เช่นนี้หนักมากข้ารู้สึกได้เลยถึงความหนาวเย็นเมื่อสัมผัสมัน
ดูเหมือนว่าระบบไม่ได้สมโพธงานอย่างตามใจหากไม่ได้ฝึกกวดเกวงดาบถึงล้านครั้งก็คงถือมันไม่ได้ภารกิจแรกหลังจากเปิดสุสานดาบมุ่งหน้าไปยังพิธีเกณฑ์ดาบเพื่อเปิดผนึกเกณฑ์ดาบส่วนตัวรางวัลคือดาบดูดเลือดบ้าเอ้ยมันผ่านไปเป็น1เดือนแล้วตั้งแต่เริ่มพิธีช่วงนี้มัวแต่ฝึกกวดเกวงดาบแล้ววันนี้คือวันสุดท้ายของพิธีตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วหมายถึงเหลือเวลาอีกไม่ถึง2ชั่วโมงก่อนสิ้นสุดพิธีตอนนี้ไม่มีเวลาให้เสียเวลาแล้วล่ะต้องไปให้ถึงที่นั่นเดี๋ยวนี้เลยชุบหยุดนะชูยวนจากไปอย่างง่ายดายหลังจากที่เจ้าทำร้ายสหายของข้าอย่างนั้นเหรอ จางยวนอย่าขวางทางข้าเลยถ้าเจ้าฉลาดพอเจ้าหยุดข้าได้อย่างนั้นเหรอชูยวนจะยิงพยองได้อย่างไรเสียสติหลังจากได้ดาบเล่มใหม่ใช่ไหม ข้ายอมรับว่าเจ้าเป็นอัจฉริยะในนิกายมาก่อนอย่างไรก็ตามเจ้ายังไม่ได้เปิดผนึกและผ่านการทดสอบพิธีแกนดาบแต่ข้าเปิดผนึกมา3วันแล้วและข้าก็ได้รับอาวุธระดับกลางเป็นรางวัลจากนิกายแล้วด้วยดาบแสงสีฟ้าแรงเจ้าไม่สามารถเปิดแก่นดาบได้ยังกล้าโต้กลับได้อย่างไรเจ้าไม่ได้รับบทเรียนที่ควบคุมตัวเองในช่วง3ปีนี้ด้วยวันนี้ต่อยเจ้าจนพิการพุ่งสอนบทเรียนให้เจ้ารู้ว่าอะไรคือกฎข้าเดาว่าเจ้าไม่มีความสามารถอย่างนั้นหรอกนะชูยวนตายแน่แม้สองคนอยู่ระดับฝึกร่างชั้น6เท่ากันแต่สิทธิ์พี่จางได้มาถึงจุดสูงสุดในขอบเขตระดับฝึกร่างชั้น6และกำลังจะทะลุผ่านไปสู่ชั้น7ชูยวนนายสู้ไม่ได้หรอกนะยิ่งไปกว่านั้นพี่เขามีดาบแสงสีฟ้าแรงด้วยนั่นคืออาวุธชั้นกลางที่ได้รับจากนิกายของเราซึ่งมันสอดคล้องกับแก่นดาบของพี่เป็นอย่างมากและสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งเป็น2เท่าได้ด้วยแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในระดับเดียวกันแต่ก็มีช่องว่างระหว่างพลังของพวกเขาอยู่ด้วยพี่จะบดขยี้ชูยวนแน่นอนมาพอดีให้ข้าได้ดูพลังของดาบบะซอนได้เลยเป็นโชคของข้าแล้วข้าจะฆ่าเจ้าด้วยทักษะที่ดีที่สุดเท่าที่ข้าเคยมีมาตัดแสงสีฟ้าแรงควิดนี่มันอะไรกันอะไรกันเนี่ยไม่มีทางดาบของข้าแตกสลายไปแล้วมันเป็นอาวุธระดับกลางที่นิกายมอบให้เชียวนะเจ้าจะตัดมันออกได้ด้วยดาบเจ้าได้อย่างไรกันไม่มีทางข้าไม่เชื่อข้าไม่เชื่อเลยไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้หรอกนะคลังตอนนี้ก็ถึงตาของข้าแล้วจูยวนเจ้าเป็นขยะอยู่แล้วข้าไม่เชื่อจางหยวนแม้ว่าเจ้าจะเปิดใช้งานแก่นดาบของเจ้าแล้วยังไงถ้าเจ้าอยากหาความมั่นใจด้วยการรังแกข้าแค่นำความอัปยศมาสู่ตัวเองตัวสั่นฉันไม่ได้คาดหวังเลยว่าดาบบัดซอนจะมีพลังมากขนาดนี้มันสามารถตัดดาบขั้นกลางออกได้ด้วยครั้งเดียวหากสามารถรวบรวมดาบที่มีชื่อเสียงทั้งหมดในสุสานดาบได้ข้าจะอยู่ยงคงกระพันฮึ จางหยวนเพราะที่ผ่านมาข้าไว้ชีวิตเจ้าในครั้งนี้แต่ข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไปง่ายๆถ้าเจ้าทำให้ข้าเคืองใจอีกในครั้งหน้าต้องเข้าร่วมพิธีเกณฑ์ดาบและเปิดผนึกของข้าในตอนนี้เลยชูยวนจะมีพลังได้อย่างไรมันเป็นภาพลวงตาเหรอแม้แต่จางหยวนก็พ่ายแพ้กับเขาพี่จางที่เปิดใช้งานเกณฑ์ดาบและได้เข้าเรียนที่นอกนิกายซนเจียนด้วยล่ะแม้แต่ผู้อาวุโสยังกล่าวว่าเขาเป็นหนึ่งในสาวกที่มีคุณสมบัติที่ดีในบรรดาสาวกกลุ่มใหม่นี้แย่แล้วอัจฉริยะคนนั้นจะกลับมาแล้วอย่างนั้นเหรอพิธีเปิดแก่นดาบในปีนี้น่าเบื่อมากผู้อาวุโสภายนอกในนิกายซวนเจียนไปเฟยเซยมีสาวกทั่วไปเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เปิดใช้งานแก่นดาบได้แต่ไม่มีสาวกที่พิเศษถ้าอย่างนั้นต่อไปจะไม่มีผู้สืบทอดที่คู่ควรในอนาคตสามารถนำพานิกายของเราไปข้างหน้าได้ได้ยินมาว่านิกายหลิงเจียนได้คัดเลือกลูกศิษย์อัจฉริยะ2คนตอนนี้พวกเขากำลังจัดงานฉลองกันอยู่
ถึงแม้ว่าเราจะไม่รับสมัครสาวกที่ไม่ธรรมดาในพิธีนี้แต่ไม่ได้หมายความว่านิกายของเราจะไม่ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีความหวังผู้อาวุโสภายนอกในนิกายส่วนเจียนฉีเฟิ่งเทียนมีสิทธิ์ภายในของนิกายที่มีความสามารถอยู่มากแล้วและจังหยวนเองข้าเห็นแก่นดาบที่เปิดใช้งานของเขาก็มีเจ้าลักษณะอย่างบ้าคลั่งครั้งหนึ่งหากเขาฝึกฝนด้วยวิธีที่เหมาะสมเขาสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งเป็น2เท่าในช่วงเวลาสำคัญเมื่อออร่าดาบของเขาแตกกระจายไปมิเช่นนั้นข้าคงไม่ให้อาวุธดาบแสงสีฟ้าแรงซึ่งเป็นอาวุธระดับกลางแก่เขาไปเจ้าเป็นคนเดียวที่คิดว่าเขาเป็นคนที่มีเจ้าข้าเนี่ยนะหากทุกคนในนิกายของเราไม่มีความทะเยอทะยานเหมือนเจ้านิกายเราก็จะขาดแคลนโดยนิกายหลินเจียนในไม่ช้าฮะอัจฉริยะน่าอยู่ไหนเดินวนไปวนมาข้ารอจนอดทนไม่ไหวแล้วนะเอาละเลิกคิดได้แล้วพิธีจะปิดในอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงข้าไม่คิดว่าจะมีคนมาอีกแล้วล่ะแม้ว่ามีใครจะมาข้าเดาว่ามันไม่มีอัจฉริยะที่เจ้าคาดหวังหรอกนะเจ้าคิดว่าอัจฉริยะมีทุกคนทุกแห่งหรือยังไงถ้าหากว่าฉู่ยวนสามารถผ่านพิธีแก่นดาบเมื่อ3ปีที่แล้วได้นิกายของเราน่าจะมีสิทธิ์อัจฉริยะได้อีก1คนและจะไม่ถูกปรับปรามโดยนิกายหลิงเจียนแต่น่าเสียดายข้าได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนั้นด้วยฉู่ยวนเป็นอัจฉริยะที่มีชื่อเสียงในเมืองเกาะใต้ก่อนที่เขาจะได้รับคัดเลือกจากนิกายส่วนเจียนเขาได้เข้าเรียนในนิกายของเราโดยไม่ได้รับกำหนดใดๆประตูส่วนเจียนแต่ไม่คาดคิดว่าเขาจะล้มเหลวในการเปิดใช้งานแก่นดาบของเขาเองแม้แต่ผู้อาวุโสภายในก็ยังตกใจช่างน่าเสียดายที่สูญเสียอัจฉริยะอีกหนึ่งคนไปส่วนที่เลวร้ายที่สุดก็คือวันที่เขามาทดสอบเมื่อวันก่อนข้ามีความหวังต่อเขาอย่างมากแต่เขาล้มเหลวอีกครั้งนึงนั่นยากเกินกว่าที่เขาจะทนได้ข้าไม่รู้ว่าเขาจะผ่านมันไปได้หรือเปล่าเมื่อก่อนหน้านี้ข้าชอบเด็กคนนั้นมากข้ารู้ว่าเจ้ามีจุดประสงค์เมื่อเจ้าขอเป็นเจ้าภาพในพิธีเปิดแก่นดาบนี้แต่ข้าไม่คาดคิดว่าเจ้าจะทำเพื่อฉู่ยวนหมอบลงเปิดใจให้กว้างมากขึ้นหน่อยสิมีอัจฉริยะอยู่ในโลกนี้อีกมากมายผู้ที่สามารถไปถึงปลายทางแห่งความสำเร็จจะได้เป็นวีรบุรุษยุคนี้จริงๆเปิดใจกว้างอะไรกันข้าจะผ่านมันไปได้ยังไงถ้าไม่มีรุ่นนี้ข้าหาลูกศิษย์ไม่ได้เลยถ้าข้าอยากหาคนเล่นไพ่ยังไม่พอเลยนะพูดไม่ออกในนิกายเล่นไพ่ไม่ได้มันน่าเบื่อจริงๆดาบปะซ้อนมันหนักเกินไปข้าเหนื่อยมากแต่ก็เข้าใกล้สถานที่ทดสอบแล้วต้องหาวิธีได้เว้นอวกาศสิออกไปเดี๋ยวนี้เหยียบมันพุ่งออกมาจากไหนกันเนี่ยข้าตกใจจริงเกือบจะถูกชนแล้วด้วยฉู่ยวนเจ้ากำลังรีบร้อนเหมือนคนบ้าทำไมทำให้ข้ากับสิทธิ์น้องซุนตกใจอยากตายหรือยังไงพี่ถึงคุยกับขี้แพ้โดนนิกายไล่ออกมาได้ยังไงสิทธิ์ภายนอกจากนิกายหลิงเจียนเฟิงเล่ยสิทธิ์ภายนอกจากนิกายหลิงเจียนซันหยูอิงแซ่เขาก็พอนี่ทำลายอารมณ์ดีๆของพวกเราและทำให้เราเสียเวลาของเราอีกด้วยซุนยูอิงทั้งตระกูลฉู่และตระกูลซุนอยู่เมืองเกาะใต้ด้วยกันทั้งสองตระกูลมีความจริงใจต่อกันดังนั้นข้ากับซันยูอิงจึงคุ้นเคยกันตั้งแต่เด็กพี่ฉู่ยวนเมื่อ5ปีที่แล้วซุนยูอิงเข้าใกล้ชิดกับข้าและเต็มไปด้วยความเคารพเพราะข้าเป็นอัจฉริยะที่ทุกคนชื่นชมตระกูลฉู่จากนั้นข้าก็ได้รับการต้อนรับเข้าเรียนที่นิกายซวนเจียนมีชื่อเสียงมากมายในเกาะใต้ในเวลานั้นซุนยู่อิงฝึกฝนอย่างหนักและเตรียมสอบเข้าของนิกายยวนเจียนเพื่ออยู่กับข้า
ข้าได้ช่วยนางมากในช่วงนั้นว้าวขอบคุณนะคะพี่จู่ยวนข้ามักจะแอบนำยาจากนิกายมาให้นางนางเข้าร่วมพิธีแก่นดาบเมื่อ3ปีก่อนและได้เปิดผนึกสำเร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็ทำให้หลายคนตกใจข้าล้มเหลวในการเปิดใช้งานแก่นดาบของข้าจากนั้นข้าถูกใส่ร้ายและถูกไล่ออกจากนิกายซุนเจียนตั้งแต่นั้นมาหลายคนก็เปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อข้ารวมถึงซวนยู่อิงด้วยแค่ผ่านมาไม่กี่ปีเด็กหญิงสายตาเต็มไปด้วยความเคารพที่อยู่รอบๆตัวข้าตลอดเวลากลับมองข้าเป็นขี้แพ้ที่ได้ข้าไปแล้วมันเป็นโรคที่โหดร้ายจริงๆน้องพูดถูกแต่ข้ายังไม่ทันตบเขาเลยหรือว่าเจ้าอยากจะช่วยข้าตบเขาหรือเปล่าได้งั้นข้าจะเป็นตัวแทนชูยวนตอนนี้เจ้าก็แค่คนธรรมดาวันนี้ชนสิทธิ์พี่ของนิกายนั่นเป็นความผิดของเจ้าเจ้าสร้างปัญหาดังนั้นก็ต้องสั่งสอนเจ้าสักหน่อยแล้วล่ะมีเพียงผู้ยิ่งใหญ่เท่านั้นที่น่านับถือในโลกใบนี้ข้าหวังว่าเจ้าจะรู้ตัวนะรับโทษไปสิเพี้ยคู่อุบาทรังแกมากเกินไปคิดว่าข้ากลัวพวกเจ้าจริงๆนะเหรอฮึตุนอะเกิดอะไรขึ้นขี้แพ้นี่นะกล้าสู้กลับแล้วช่างเป็นออร่าที่บ้าคลั่งมันมาจากคนขี้แพ้คนนี้อย่างนั้นเหรอซุนยู่อิงเมื่อ3ปีที่แล้วข้าถูกใส่ร้ายและถูกไล่ออกจากนิกายหลังจากที่ข้าล้มเหลวในการเปิดผนึกแก่นดาบข้ารู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเจ้าตอนนี้ข้าไม่ว่างรอวันหลังเรื่องของเราค่อยว่ากันสิทธิ์พี่ฟังเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นทำไมข้าถึงได้รู้สึกว่าออร่าดาบของฉิวยวนเย็นยะเยือกล่ะข้าเองก็ไม่รู้เขากำลังมุ่งหน้าไปยังสถานที่จัดพิธีแก่นดาบเข้าไปอย่างเร่งร้อนเดาว่าเขาต้องการลองเปิดผนึกแก่นดาบอีกครั้งก่อนพิธีจบลงเราไปดูกันเถอะไม่ว่ายังไงปล่อยให้คนขี้แพ้นั้นลุกขึ้นไม่ได้อีกแล้วสิทธิ์น้องเวลาใกล้ถึงแล้วควรปิดพิธีได้แล้วล่ะไปกันเถอะนำเหล่าสาวกสามัญที่เจ้าเลือกกลับไปที่นิกายกันฮะข้ามาเพื่ออะไรในครั้งนี้กันนะโปรดรอสักครู่ผู้อาวุโสสองท่านเอ๊ะเสียงนั่นชูยวนขอมาร่วมพิธีทำไมเขาถึงมาพิธีอีกครั้งล่ะโปรดรอสักครู่ชูยวนมาเพื่อทดสอบชูยวนหยุดเพ้อเจ้อได้แล้ววันก่อนเจ้าเคยมาร่วมแล้วไม่ใช่หรอกเหรอยิ่งไปกว่านั้นพิธีปิดแล้วเจ้ากลับไปซะเถอะชูยวนผู้สมัครแต่ละคนมีโอกาสเข้าร่วมพิธีแก่นดาบเพียงครั้งเดียวทุก3ปีนี่คือกฎของนิกายซวนเจียนเจ้าล้มเหลวมาแล้วครั้งหนึ่งเจ้าคิดว่านิกายของเราคือสนามเด็กเล่นของเจ้าและเจ้าสามารถเข้าร่วมกี่ครั้งก็ได้ตามที่ใจต้องการหรือยังไงนั่นไงแม้ว่าเขาจะต้องล้มเหลวไม่ว่าจะต้องเข้าร่วมกี่ครั้งก็ตามกฎของนิกายซวนเจียนจะถูกทำลายไม่ได้ใช่แล้วทำไมเขาถึงมีโอกาสอีกครั้งล่ะเราทุกคนมีโอกาสแค่ครั้งเดียวนิกายซวนเจียนไม่คุ้มค่าที่จะทำลายกฎสำหรับผู้แพ้ที่ล้มเหลวอย่างต่อเนื่องหลายครั้งหรอกเนาะไล่เขาออกไปจากที่นี่ซะเถอะข้ากระตือรือร้นที่จะไปฝึกฝนในนิกายซวนเจียนผู้อาวุโสไปโปรดให้โอกาสข้าอีกสักครั้งแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นตอนนี้ข้าหันไปหาได้แค่ไปเฟยเสยเท่านั้นตอนนี้ข้าได้เข้าเรียนที่นิกายซวนเจียนล่วงหน้าเมื่อ5ปีก่อนนางดีกับข้ามากหวังว่านางจะสามารถช่วยข้าได้ในครั้งนี้เพื่อเห็นแก่ในอดีตชูยวนไม่ว่าข้าจะให้โอกาสเจ้ากฎของนิกายซวนเจียนไม่มีความหมายสำหรับข้าหากข้าต้องการให้เจ้าเข้าร่วมเจ้าสามารถเข้าร่วมกี่ครั้งก็ได้
แต่ว่าอย่างที่เจ้ารู้การเปิดผนึกเกนดาบจะใช้พลังงานเป็นจำนวนมากทุกคนที่ได้เข้าร่วมพิธีเกนดาบจะสุดทรงอย่างมากบางคนถึงกับตายคาที่เจ้าเข้าร่วมไปเมื่อ3วันก่อนหากเจ้าบังคับตัวเองให้เปิดอีกครั้งในตอนนี้ร่างกายของเจ้าไม่สามารถรองรับการใช้พลังงานอย่างเข้มข้นได้แน่เจ้าอาจจะตายคาที่ก็ได้ขอบคุณที่เตือนผู้อาวุโสแต่ข้าก็ยังอยากจะลองอีกสักครั้งหนึ่งแต่ร่างกายของเจ้าช่างเถอะสำหรับเจ้าที่ลองเลือกอีกครั้งสิ้นหวังดีกว่าดิ้นรนแบบนี้ลุยเลยผู้อาวุโสไปคุณจะแหกกฎให้โอกาสขี้แพ้ได้ยังไงเขาปึ้งอะฉู่ยวนเป็นคนขี้แพ้แหละถ้าอย่างนั้นเจ้าก็เป็นขยะนะสิข้าบอกแล้วว่ากฎไม่มีความหมายสำหรับข้าอีกต่อไปไม่ได้ยินหรอกแล้วคุณคิดว่าข้าไม่รู้อะไรว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างเจ้ากับฉู่ยวนสินะเจ้าเป็นชู้และเนรคุณแย่จริงๆเจ้าต้องการรักษาศักดิ์ศรีที่เจ้าสูญเสียไปโดยการเหยียบย่ำเขาในตอนนี้เพราะเจ้าก่อนหน้านี้ทำตัวต่ำเพื่อขอความช่วยเหลือจากฉู่ยวนช่างน่าตลกเมื่อเจ้าขายหน้าไปแล้วเจ้าจะไม่สามารถรักษามันได้อีกเจ้าน้องซุนอดทนเอาไว้ผู้อาวุโสไปทำตัวหยิ่งและนางควบคุมโรงเรียนรอบนอกอยู่อย่าไปหาเรื่องกับเธอตอนนี้เลยหลังจากที่เรารายงานเรื่องนี้ให้กับผู้อาวุโสใหญ่ภายนะหลังจากที่เรารายงานเรื่องนี้ให้กับผู้อาวุโสภายนอกในนิกายส่วนเขาต้องยืนหยัดเพื่อเจ้าเพราะเขามองเจ้าทำดีมากสิ่งนี้จะต้องไม่จบลงด้วยดีสำหรับไปเฟยซูสิบน้องเจ้ามองพิธีนี้เป็นของเล่นของเด็กเหรอนี่เป็นช่องทางที่สำคัญที่สุดสำหรับนิกายในการเลือกสาวกที่โดดเด่นคราวนี้เจ้าทำข้อยกเว้นและให้ฉู่ยวนลองอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เจ้ากลับไปเป็นผู้อาวุโสใหญ่จะใช้มันเป็นข้ออ้างทำเรื่องยุ่งยากเจ้าคิดว่าวิธีการจัดการยังไงเถอะเขาอยู่ในนิกายส่วนเจียนมานานกว่า100 ปียังเป็นเพียงผู้อาวุโสภายนอกคิดที่จะเข้าสู่ภายในโดยยกยอผู้อาวุโสในของนิกายหน้าด้านจริงๆถ้าข้าเป็นเขาข้าจะขุดหลุมฝังตัวเองซะยิ่งไปกว่านั้นข้ากำลังมองหาอัจฉริยะที่แท้จริงสำหรับนิกายปลาเบ็ดตะเล็ดที่เจ้าคัดเลือกมาเทียบเคียงได้อย่างไรทำไมเจ้าถึงต้องดูถูกข้าในตอนท้ายเสมอก็ได้ข้าไม่รู้ว่าทำไมเจ้าถึงมองเด็กคนนั้นในแง่ดีเสมอแต่เจ้าควรพร้อมที่จะเก็บศพของเขาการเปิดผนึกเกนดาบนั้นง่ายได้ยังไงมีเพียงนักดาบที่ได้รับความโปรดปรานจากสวรรค์อย่างแท้จริงเท่านั้นที่สามารถมีความหวังได้และอาจกล่าวได้ว่าเขาเป็นหนึ่งในล้านบังคับให้เปิดมีทางตันเพียงทางเดียวท่านไปขอเริ่มได้ไหมฉู่ยวนนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เจ้าเข้าร่วมในพิธีดังนั้นข้าจะไม่พูดอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องใช้พลังทั้งหมดของเจ้าเฉือนหินทดสอบดาบต่อหน้าเจ้าหากเจ้าสามารถทิ้งร่องรอยไว้บนหินดาบทดลองดาบฉีที่รั่วไหลออกจากหินดาบทดลองจะเจาะร่างกายของเจ้าซึ่งจะช่วยให้เจ้าเปิดแกนดาบมันพูดง่ายๆแต่จริงๆมันอันตรายมากๆหากเจ้าคิดให้ดีๆแล้วก็เริ่มเลยขอรับหินดาบทดลองนั้นลึกลับมากแต่ละก้อนมีดาบฉีโดยธรรมชาติที่ไม่มีที่สิ้นสุดอยู่ภายในเมื่อผู้ทดลองสับหินดาบทดลองและร่องรอยปรากฏขึ้นมันจะปล่อยให้ดาบฉีดั้งเดิมบนหินดาบทดลองรั่วออกมาดาบฉีนี้จะช่วยให้ผู้ทดลองเปิดผนึกแกนดาบได้ปึ๊บๆๆยิ่งร่องรอยมีขนาดใหญ่เท่าไรดาบฉีก็จะยิ่งรั่วไหลออกมามากขึ้นเท่านั้นและจะได้เกนดาบทรงพลังมากยิ่งขึ้นนี่คือดาบบาซอนเพิ่มความแข็งแกร่งของข้าระบบเคยกล่าวไว้ว่าเมื่อดาบบาซอนได้รับการฝึกฝนจนถึงจุดสูงสุดมีโอกาสที่จะออกแรง10 เท่านี่คือความแข็งแกร่ง 10 เท่านั้นเหรอวันนี้ข้าสาบานว่าจะเปิดเกนดาบให้ได้ดีเลย
แม้ว่าเด็กคนนี้ยังไม่ได้เปิดแก่นดาบและไม่ได้ฝึกฝนทักษะใดๆแต่เขาก็มีพลังเช่นนี้สมควรที่จะได้เป็นอัจฉริยะในอดีตขยะระเบิดออกมาด้วยพลังที่แข็งแกร่งเช่นนี้ได้อย่างไรจงแตกออกไปซะทุ่มแครกมันไม่ง่ายเลยจริงๆในทันทีพลังทั้งหมดในร่างกายก็หมดลงเฮ้อบ้าจริงจุ๊บดูท่าเหมือนมีแรงมากใครจะรู้ว่าจริงๆมันก็แค่ฉันวางดอกไม้การเปิดผนึกแก่นดาบไม่ได้พึ่งพากำลังดุร้ายถ้าแก่นดาบไม่ยอมรับใช้พลังมากแค่ไหนก็ไร้ประโยชน์แกนดาปฏิเสธเขาตั้งแต่ต้นเขาถูกกำหนดให้เป็นของเสียในชาตินี้อยู่แล้วขยะยังคงเป็นของเสียไม่ว่าเจ้าจะดิ้นรนมากแค่ไหนมันจะเป็นเรื่องตลกชูยวนถ้าข้าเป็นเจ้าข้าจะไม่มีหน้าที่จะอยู่ในโลกนี้ต่อไปหรอกนะเจ้าล้มเหลว3ครั้งติดต่อกันรีเฟรชการรับรู้ของข้าเกี่ยวกับขยะข้าล้มเหลวอีกครั้งจริงนะเหรอข้าไม่สามารถได้รับความยินยอมจากแก่นดาบตั้งแต่เกิดอย่างนั้นเหรอชูยวนไม่เป็นไรล้มเหลวก็ช่างมันเจ้าไม่เป็นไรก็ดีแล้วคริงคริงคริงจุ๊บอะนั่นมันอะไรกันชีครอบงำและแข็งแกร่งหนาแน่นมากดาบชีของหินดาบทดลองทั้งหมดจะถูกดูดซับโดยข้าอย่างนั้นเหรอนี่มันเกิดอะไรขึ้นหินดาบทดลองระเบิดแล้วโอ้โหนี่คือความยุ่งเหยิงใหญ่ข้าไม่เคยได้ยินว่าคนมาเปิดผนึกแก่นดาบจะทำให้ขึ้นหินดาบทดสอบระเบิดได้ขอแสดงความยินดีกับเจ้าภาพสำหรับการทำภารกิจให้เสร็จสิ้นเปิดผนึกแก่นดาบได้สำเร็จให้รางวัลเป็นดาบปีศาจดูดเลือดดาบปีศาจดูดเลือดเป็นอาวุธที่มีชื่อเสียงของกษัตริย์โบราณงูทองเมื่อ 50,000 ปีก่อนดาบของมันเรียวและคล่องแคล่วเป็นอาวุธใกล้ตัวด้วยทักษะดาบดวลเงาดูดเลือดสามารถกระตุ้นเอฟเฟกต์ดูดเลือดได้และมีโอกาส1ใน 10,000ในการเปิดใช้ทักษะที่ซ่อนอยู่เสพวิญญาณหลังจากเปิดใช้งานเสพวิญญาณเจ้าภาพสามารถดูดซับดาบชี้ของฝ่ายตรงข้ามเพื่อเติมเต็มการใช้งานของตัวเองเมื่อดาบถูกกวาดเพื่อให้เจ้าภาพเข้าใจทักษะเสพวิญญาณความน่าจะเป็นของทักษะเสพวิญญาณเพิ่มขึ้นเป็น1ใน10ระยะเวลา24ชั่วโมงกริ๊งกริ๊งเนื่องจากเจ้าภาพทำภารกิจเสร็จสมบูรณ์อย่างยอดเยี่ยมได้รับโบนัสเพิ่มเติมทักษะดาบดวลเงาดูดเลือดโบนัสพื้นที่พ็อกเก็ต2ลูกบาท ใครกล้าทำลายหินดาบทดลองของนิกายซวนเจียนผู้อาวุโสใหญ่อยู่ภายนอกของนิกายซวนเจียนหยวนชูท่านผู้อาวุโสใหญ่ท่านไปเปิดโอกาสครั้งที่2ให้แก่ฉู่ยวนหลังนายลองเปิดผนึกจึงทำลายหินดาบทดลองทำให้เกิดระเบิดขึ้นขอรับฉู่ยวนตอนนี้ก็ล้มลงแล้วเรื่องนี้ไม่สมควรลงโทษฉู่ยวนหินดาบทดลองนั้นแข็งแกร่งมากและไม่สามารถถูกทำลายได้โดยกำลังของมนุษย์แม้ว่าผู้บำเพ็ญทั่วไปจะทิ้งรอยไว้บนหินดาบทดลองก็ต้องใช้ดาบฉีทั้งหมดต้องมีเหตุผลที่ผิดปกติขึ้นแน่ๆท่านไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามหินดาบทดลองมีค่าและมีความสำคัญมากตอนนี้หินดาบทดลองได้ระเบิดฉู่ยวนควรเป็นคนรับผิดชอบเรื่องทั้งหมดข้าขอแนะนำให้เราแจ้งตระกูลฉู่ทันที
และให้พวกเขาชดเชยความสูญเสียทั้งหมดของนิกายของเราและจับฉู่ยวนเข้าไปเหวปีศาจของนิกายซนเจียนป้องกันไม่ให้เขาหลบหนียายสารและเลวเหวปีศาจเป็นสถานที่ที่ปีศาจในถิ่นทุรกันดารที่ดุร้ายถูกในประเทศฉู่ยวนยังสามารถออกมามีชีวิตหลังจากเขาไปที่นั่นเหรอฮะฟังเลยอย่าคิดว่าลุงของเจ้าเป็นผู้อาวุโสภายในข้าก็จะไม่กล้าทำอะไรเจ้านะถ้าเจ้ากล้าที่จะพุ่งเป้าหมายไปที่ฉู่ยวนอีกครั้งหนึ่งข้าจะลอกผิวหนังของเจ้าซะพอได้แล้วไปเฟยซวยข้าเป็นผู้อาวุโสใหญ่นะเจ้าได้ละเมิดกฎของพิธีเกนดาบข้าจะชำระเรื่องนี้กับเจ้าในภายหลังตอนนี้พาฉู่ยวนกลับไปที่เหวปีศาจในทันทีขอรับเดี๋ยวก่อนข้าไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้แม้ว่าหินดาบทดลองได้ระเบิดไปแล้วแต่ในทางทฤษฎีฉู่ยวนได้ผ่านการทดลองและเป็นลูกศิษย์ของข้าแล้วพวกเจ้าไม่มีเจ้าสมบัติที่จะพาเขาไปท่านไปคิดสูงเกินไปกับเขาแม้ขยะอย่างเขาจะพยายามอีก 10,000 ครั้งก็ไม่สามารถผ่านพิธีเกนดาบนี้ไปได้ข้าคิดว่าเป็นเพราะเขาแย่มากจนทำให้หินทดลองระเบิดไปในครั้งนี้มิฉะนั้นแล้วจะมีอัจฉริยะมากมายในแผ่นดินส่วนเจียนเคยเห็นใครทำให้หินดาบทดลองระเบิดได้อย่างนั้นเหรอแต่ขี้แพ้มีแค่ฉู่ยวนเพียงคนเดียวฟังเลยดูเหมือนว่าเจ้าเป็นคนที่หูหนวกข้าจะฆ่าเจ้าในตอนนี้ซะบ้าจริงเป็นคนบ้าจริงๆพูดต่อหน้าผู้อาวุโสใหญ่ว่าเขาจะทำมันได้อย่างไรท่านไปเดี๋ยวก่อนฟังเลยเจ้าบอกว่าใครเป็นขยะกันฉู่ยวนทำให้ท่านไปลำบากใจข้าต้องการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองฉู่ยวนเจ้ายังไม่ตายหรอกเหรออย่างไรก็ตามข้าพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าของเสียก็เป็นขยะสิฉู่ยวนเจ้าไม่เพียงแต่ล้มเหลวเป็นครั้งที่3เมื่อเปิดผนึกแกนดาบแต่ยังทำลายหินดาบทดลองอีกด้วยแม้ว่าเจ้าจะขายตระกูลชูเจ้าก็ไม่สามารถชดเชยได้ข้าจะแนะนำให้เจ้าหาเชือกผูกคอตายตอนนี้จะดีกว่าเพื่อไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนน่ะ ตาของเจ้าเห็นข้าล้มเหลวหรือยังไงชู่ยวนจนถึงตอนนี้แล้วเจ้ายังคงแซงทำเป็นได้คิดจะหลบหนีการลงโทษด้วยการแซงทำเป็นได้อย่างนั้นเหรอข้าจะถามเจ้ากล้าที่จะลองต่อสู้กับข้าไหมถ้าเจ้าเอาชนะข้าได้ผู้อาวุโสใหญ่จะเชื่อว่าเจ้าได้เปิดแกนดาบได้สำเร็จจริงๆเจ้าอย่าลงกลนะเขากำลังยั่วยุเจ้าเขาถึงระดับฝึกร่างชั้น7แล้วพลังจะแข็งแกร่งกว่าเจ้าอีกมากมายตอนนี้เจ้าได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่สู้เขาไม่ได้หรอกนะชูยวนเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆมันเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกได้จากหินดาบทดลองว่าเจ้าผ่านพิธีแกนดาบสำเร็จหรือไม่ด้วยเหตุผลการระเบิดหากเจ้าไม่สามารถพิสูจน์คุณค่าของเจ้าได้นั่นหมายความว่าเจ้าได้เปิดใช้งานแกนดาบได้สำเร็จข้าจะต้องพาเจ้าไปที่เหวปีศาจก่อนเท่านั้นแต่เท่านี้ตอนนี้ปล่อยให้ฉู่ยวนสู้กับคนอื่นคิดจะให้เขาตายที่นี่หรือยังไงข้าไม่ยอมหรอกนะข้าตกลงที่จะสู้กับเฟิงเลยเพื่อพิสูจน์ตัวเองเจ้าบ้าพินแล้วเหรอฉู่ยวนเมื่อกี้เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงแม้ว่าเจ้าจะเปิดแกนดาบได้แล้วก็ตามมันก็คงจะมีขีดจำกัดในการปรับปรุงความแข็งแกร่งของร่างกายเจ้าเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับการเปิดแกนดาบคือการเรียนรู้ทักษะดาบและเพิ่มคุณลักษณะของดาบแต่เจ้าไม่รู้ทักษะดาบใดๆเลยในตอนนี้เนี่ยท่านอาวุโสไป5ปีที่แล้วข้าบุกเข้าไปในนิกายซวนเจียนแต่ความแข็งแกร่งของข้าก็ต่ำทำไมท่านถึงได้รับสมัครข้าเป็นลูกศิษย์กันล่ะพูดอะไรได้สาระเพราะเจ้าเป็นอัจฉริยะในตอนนั้นแพรวก็ใช่เพราะตอนนั้นข้าเป็นอัจฉริยะท่านไปเชื่อข้าเถอะวันนี้ข้าจะให้ท่านเห็นอัจฉริยะยังคงแพรวชะงักถ้ากล้าก็เข้ามาเลย
ชูยวนเจ้าชวนขันจริงๆอย่าแซงตัวอีกเลยนะพี่ฟังจะได้ตัดเส้นเมริเดียนของมือกับเท้าเขาจะได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในรถเข็นเหมือนพ่อของเป็นคนพิการยังไงล่ะมาดูกันว่าเขาจะยังแซงได้อีกหรือเปล่าชูยวนถ้าเจ้าไม่มาท้าทายคงเอาตัวรอดไปได้แล้วแต่เจ้ามาหาความตายเองรับคำท้าของข้าถ้าอย่างนั้นอย่าโทษข้าที่ปล่อยให้เจ้าใช้ชีวิตที่เหลืออยู่บนเตียงแล้วกันฟังเลยถ้าเจ้ามั่นใจในตัวเองมากเช่นนี้แต่ผลลัพธ์จะแตกต่างจากที่เจ้าหวังเอาไว้เจ้าจะเสียหน้าแน่ถ้าตายแล้วจะยังปากแข็งหรือไม่รับมือสิคาถาชิงหยุนสิบพี่ฟังเลยใช้อาวุธวิญญาณชั้นสูงนี่คืออาวุธที่มีเพียงสิทธิ์ในนิกายเท่านั้นที่จะสามารถใช้มันได้ข้าไม่ได้คิดว่าทักษะดับของพี่เฟิงคาถาชิงหยุนจะเชี่ยวชาญเช่นนี้เขาสมควรจะเป็นสิทธิ์ของผู้อาวุโสในสำนักตู่ยวนจะถูกฆ่าตายในไม่กี่วินาทีแน่ๆเพราะสิทธิ์พี่เฟิงอยู่ที่ระดับฝึกร่างชั้น7แต่ชูยวนยังอยู่ในระดับฝึกร่างกายชั้น6มาหลายปีแล้วและเขาก็ไม่รู้ทักษะดาบใดๆเลยจุ้มชุบปุ้มพลังดาบที่แข็งแกร่งเช่นนี้นี่คือพลังการใช้ทักษะดาบหรือไม่อ่อนแอชะมัดข้าบอกเจ้าแล้วยังไงมาอีกครั้งฮะข้าไม่คิดว่าเจ้าจะยังสามารถลุกขึ้นมาได้ชักน่าสนใจจริงๆเมื่อ5ปีที่แล้วเจ้าได้รับคัดเลือกเป็นพิเศษเพื่อเข้าสู่นิกายซนเจียนเจ้ารู้หรือไม่ว่าเจ้าได้ปล้นตำแหน่งของเหล่าจื้อถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าข้าจะเป็นคนที่ได้รับคัดเลือกในช่วง2ปีที่ผ่านมาเหล่าจื้ออยากฆ่าเจ้าตลอดเวลาต่อมาแม้ว่ามีคนปล้นผู้หญิงของเจ้าและขับไล่เจ้าออกจากนิกายข้าก็ไม่ได้โล่งใจวันนี้ข้าจะตัดศีรษะเจ้าเพื่อส่งเสริมเจตนาดาบที่อยู่ยงคงกระพันของข้าเองปรากฏว่าคนที่ใส่ร้ายข้าทำให้ข้าถูกไล่ออกจากนิกายเมื่อ3ปีที่แล้วก็คือเจ้าเหรอพุ๊บจริงจริงเจ้าไม่กล้าแม้แต่จะหลบหนีเป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์จริงๆมาหยุดพูดเรื่องไร้สาระดูดับนี้ก่อนสิอะไรนะพิ้งดูดซับนี่คือไอ้บ้าเอ้ยจะใช้วิธีการโจมตีที่อันตรายเช่นนี้อยากให้ข้าตายพร้อมกับเจ้าหรือยังไงถอยหลังนี่เมื่อกี้มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นทำไมข้ารู้สึกว่าเลือดในร่างกายของข้าถูกดูดออกไปในทันทีดาบปีศาจดูดเลือดทรงพลังตามที่ข้าคิดเอาไว้นั่นมันเกิดอะไรขึ้นน่ะพี่เฟิงและฉิวยวนได้รับบาดเจ็บทั้งคู่สิพี่เฟิงได้เปรียบอย่างชัดเจนและได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นทำไมหน้าตาถึงดูไม่ค่อยดีเลยล่ะหน้าซีดมันสามารถทำร้ายข้าได้น่าประหลาดใจยิ่งนะอย่างไรก็ตามเมื่อเผชิญกับความแข็งแกร่งเจ้าก็คงไม่มีโอกาสอยู่รอดอีกต่อไปคราวนี้แหละข้าจะต้องฆ่าเจ้าให้ได้ตัดเมฆบินสิพี่เฟิงโกรธมากแล้วและจะใช้คาถาชิงยวนที่ทรงพลังที่สุดในตอนนี้ข้าเดาว่าฉู่ยวนจะถูกตัดเป็นสองส่วนถึงเขาจะไม่ตายก็จะพิการคาถาชิงหยุนของเฟิงเล่ยทรงพลังเช่นนี้มีความหวังที่จะเป็นสิทธิ์สายหน่อยกังวลดึงทักษะที่ซ่อนอยู่ของดาบถูกกระตุ้นเสพวิญญาณในที่สุดก็มาเฟิงเล่ยวันนี้ข้าจะให้เจ้าชดใช้เรื่องทั้งหมดกลืนฮะนั่นมันอะไรเนี่ยพลังภายในของข้ารั่วไหลออกมาอย่างต่อเนื่องนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ไม่เป็นไปไม่ได้จุ๊บอ้า
แค้นของข้าเกิดขึ้นได้อย่างไรฮะฉู่ยวนทำได้ดีมากผู้อาวุโสใหญ่ฉู่ยวนใช้เล่ห์เหลี่ยมเพื่อหักแขนของข้าท่านต้องล้างแขนให้ข้าด้วยนะเจ้าโง่เอ้ยนี่มันมองไม่เห็นหรือยังไงแถมยังมีเล่ห์เหลี่ยมอีกเหรอพูดมันได้ฉู่ยวนใช้ทักษะดาบอย่างชัดเจนในเมื่อกี้นี้แล้วเพื่อให้ส่งผลต่อการใช้พลังภายในของเจ้าและมีทักษะดาบเท่านั้นที่สามารถบรรลุผลนี้ได้เนื่องจากเขาสามารถใช้ทักษะดาบได้มันจึงพิสูจน์ได้ว่าเขาได้เปิดใช้งานเกล็ดดาบได้แล้วพวกวุฒิสาวใหญ่เจ้าไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะทวีปส่วนเจียนเฉพาะผู้ที่เปิดใช้เกล็ดดาบแห่งเท่านั้นที่สามารถฝึกฝนทักษะดาบนี้ได้แม้ว่าข้าก็ยังสงสัยเล็กน้อยเกี่ยวกับทักษะดาบที่ฉู่ยวนใช้ในเมื่อกี้นี้แต่การเปิดแก่นดาบนั้นไม่ต้องสงสัยเลยอย่างไรก็ตามหินทดสอบดาบมีความสำคัญมากและไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยโทษประหารชีวิตสามารถหลีกเลี่ยงได้แต่อาชญากรรมไม่สามารถหลบหนีได้ฉู่ยวนจะต้องถูกส่งไปยังโรงเบตเตล็ดก่อนเด็กคนนี้ใช้ทักษะดาบที่ไม่ธรรมดาเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้จนสามารถดูดพลังภายในออกมาได้นี่คือทักษะดาบในสำนักส่วนเจียนอย่างนั้นเหรอตอนนี้เฟิงเล่ยถูกตัดแขนออกไปแล้วเรื่องนี้ควรไปแจ้งลุงของเขาซึ่งเป็นผู้อาวุโสภายในก่อนค่อยว่าจะจัดการยังไงติ๊งตึงระบบสุสานดาบเปิดภารกิจล่าสุดไปสำนักส่วนเจียนและกลายเป็นสาวกภายในใน3เดือนรางวัลสำหรับภารกิจสำเร็จดาบปัญจธาตุเฮ้ยกลายเป็นสาวกภายในใน3เดือนเนี่ยนะนี่เป็นไปได้อย่างไรกันระบบอยากฆ่าตัวฆ่าหรือยังไงวันต่อมาห้องเบตเตล็ดตอนนี้ฉันประสบความสำเร็จในการเปิดเกล็ดดาบและเรียนรู้ดวลเงาดูดเลือดซึ่งถูกระบบบังคับให้ปลูกฝังในสมองยังต้องเสริมสร้างท่าดาบนี้ไปอีกนานทักษะดาบบนทวีปส่วนเจียนถูกจัดอยู่ในระดับ3ระดับได้แก่ฟ้าดินและมนุษย์แต่ระดับแบ่งออกเป็น3ชั้นชั้นบนชั้นกลางและชั้นล่างทักษะดาบของเฟิงเล่ยที่ใช้ก่อนหน้านี้คือระดับมนุษย์ชั้นบนไม่รู้ว่าดวลเงาดูดเลือดเป็นระดับใดกันฉู่ยวนเมื่อวานนี้กลัวว่าจะทำให้เจ็บแผลของเจ้าหายยากจึงพาเจ้าไปยังโรงเบตเตล็ดและออกไปอย่างรวดเร็ววันนี้รู้สึกเป็นอย่างไรบ้างล่ะท่านไปข้ารู้สึกหายดีแล้วบาดแผลทั้งหมดที่ข้ามีได้หายขาดไปในคืนเดียวข้ารู้สึกสบายมากต้องขอบพระคุณท่านไปเมื่อวานที่คอยปกป้องข้าเอาแล้วสิอย่าแซงเป็นเนื่องจากเจ้ากลับมาที่สำนักส่วนเจ้าอีกครั้งหนึ่งต้องเปลี่ยนคำเรียกของเราด้วยใช่ไหมเจ้าจะต้องเรียกข้าว่าอะไร ท่านพี่ไปข้าตอนนี้เป็นเพียงสาวกเบตเตล็ดข้ากลัวว่าหากใครฟังจะทำให้เจ้าเสียชื่อเสียงเสียชื่อฉู่ยวนเจ้ากำลังทำให้ข้าตลกหรือเปล่าไปเฟยเซยอยู่ในสำนักส่วนเจียนยังมีชื่อเสียงอยู่อีกแล้วแม้ว่าปรมาจารย์ก็คิดจะไล่ข้าออกไปสำนักทุกเมื่อกลัวว่าข้าจะทำอะไรผิดและเสียชื่อเสียงของสำนักส่วนเจียนนะสิแต่พวกเขากลับกลัวลืมไปเลยไม่พูดเรื่องนี้แล้วข้ามาเพื่อถามเจ้าว่าวิธีเปิดแก่นดาบเมื่อวานมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมหินดาบทดลองถึงได้ระเบิดออกมามันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นมาก่อนข้าเองก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรทำให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นนี้ขึ้นแต่ข้ารู้สึกได้ว่าตอนนั้นข้าได้ดูดซับดาบฉีไปมากมายและบาดเจ็บของข้าเมื่อคืนก็ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วทั้งหมดอาจจะเกี่ยวข้องกับดาบฉีที่ดูดซับมาเจ้าบังคับดาบฉีออกจากร่างให้ข้าดูหน่อยสิเรื่องนี้รู้สึกผิดปกตินะ
อย่างนั้นก็ได้ฮึนี่มันดับฉีปัญจธาตุท่านพี่ไปเจ้าทำอะไรเนี่ยฉู่ยวนเจ้ารู้หรือไม่ว่าเจ้าเพิ่งแสดงดับฉีปัญจธาตุออกมาเจ้ารู้ไหมว่านี่หมายถึงอะไรดับฉีปัญจธาตุเหรอหมายถึงอะไรกันท่านพี่ไปข้ารู้แค่ว่าหลังจากเปิดแก่นดาบดับฉีจะถูกสร้างขึ้นในร่างกายดับฉีพิเศษดูเหมือนจะมีคุณลักษณะแต่ดับฉีปัญจธาตุข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนถูกต้องหลังจากเปิดแก่นดาบร่างกายจะผลิตดับฉีซึ่งแบ่งออกเป็นดับฉีธรรมดาและดับฉีพิเศษดับฉีพิเศษนั้นมีเจ้าลักษณะทั้งหมดเป็น5ธาตุประกอบด้วยไม้ไฟดินโลหะและน้ำหลังจากที่ผู้บำเพ็ญดาบธรรมดาเปิดแก่นดาบพวกเขาจะมีดาบฉีธรรมดาโดยไม่มีคุณลักษณะใดๆผู้บำเพ็ญดาบที่โชคดีหรือมีคุณลักษณะที่ดีบางคนจะมีดาบฉีพิเศษพร้อมคุณลักษณะบางอย่างผู้ที่ได้รับความชื่นชอบจากบรรพบุรุษของดาบจะมีคุณลักษณะ2หรือ3อย่างและคนเหล่านี้จะเป็นอัจฉริยะที่สำนักใหญ่กำลังแย่งชิงกันถ้าเป็นคนที่มีดาบฉีปัญจธาตุเป็นอัจฉริยะหนึ่งในหมื่นและหายากที่จะเห็นได้ในพันปีน้ำโลหะไฟไม้และดินเป็นคนยอดเยี่ยมจริงๆงั้นหมายถึงประโยชน์ของการทุบหินดาบทดลองก็คือข้าได้ผลิตดาบฉีปัญจธาตุตำนานของหินดาบทดสอบคือมันถูกหล่อด้วยอุกาบาตนอกโลกดูเหมือนว่าถ้ามีโอกาสในอนาคตจะต้องไปศึกษามันชูยวนทำไมเจ้าถึงสงบเจ้านี่ไม่มีใครเทียบได้นะ ข้าได้รับการยอมรับจากสำนักซวนเจี้ยนเมื่อ5ปีก่อนและเดิมทีข้าก็เป็นอัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบได้แล้วนั่นมันคนละเรื่องกันไม่ว่าเจ้าสมบัติก่อนหน้านี้ของเจ้าจะดีแค่ไหนความคาดหวังของเราที่มีต่อเจ้าก็คือดาบฉีที่มีคุณลักษณะอย่างเดียวใครจะคิดว่าเจ้ามีองค์ประกอบทั้ง5 นี่เป็นสาวกที่ข้าเลือกเองมันยอดเยี่ยมจริงๆอะ ข้าไปเฟยเสยเป็นอัจฉริยะที่รู้ผู้คนดีท่านพี่ไปข้ามีดาบฉีปัญจธาตุเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมเจ้ารีบขัดจังหวะข้าทำไมเจ้ามันโง่ตอนนี้เจ้าไม่มีใครเทียบได้อย่าบอกว่าตอนนี้เจ้าอยู่ในสำนักส่วนเจียนที่จะมีศัตรูมากมายถึงแม้ไม่มีศัตรูผู้บำเพ็ญธรรมดาจะอิจฉาด้วยดังนั้นเรื่องนี้รู้ได้เฉพาะข้าเพื่อความปลอดภัยของเจ้าเองอย่าให้ความลับนี้ล่วงไหลเป็นเด็ดขาดขอรับข้าจำไว้แล้วใช่แล้วท่านพี่ไปข้าอยากจะขอถามอีกหนึ่งเรื่องไม่ต้องเกรงใจรีบพูดมาเถอะข้าต้องการเป็นสาวกภายในเจ้ามองข้าเป็นอย่างสูงแต่พี่ของเจ้าตอนนี้เป็นแค่ผู้อาวุโสภายนอกข้าไม่ได้เข้าโรงภายในด้วยซ้ำไปและเจ้าขอให้ข้าช่วยเจ้าเป็นสาวกภายในเนี่ยนะแทงใจท่านพี่ไปข้าหมายความว่ามีวิธีการใดที่จะเข้าสู่โรงภายในอย่างรวดเร็วหรือไม่เท่าที่ข้าทราบการตรวจสอบทุก3ปีของสาวกภายในกำลังจะเริ่มขึ้นในอีก2เดือนสถานะของข้าในฐานะสาวกเบ็ดตะเล็ดไม่สามารถประเมินได้เลยถ้าข้าไม่สามารถเป็นสาวกภายในครั้งนี้ข้าจะต้องล่าช้าไปอีก3ปีข้าไม่เต็มใจหรอกนะเวลาที่กำหนดโดยระบบเพียง3เดือนถ้าข้าต้องการแข็งแกร่งขึ้นและหยุดถูกรังแกดูถูกเหมือนเมื่อก่อนมันเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องประเมินเข้าสอบเป็นสาวกภายในครั้งนี้ให้ได้และมีแค่โอกาสเดียวเท่านั้นไม่อย่างนั้นแล้วหลายคนคงไม่ให้เวลาข้าอีก3ปีในการเติบโตกำแน่นอาจมีวิธีหนึ่งที่เจ้าอาจจะลองได้แต่ในปัจจุบันแล้ววิธีนี้ต้องการให้เจ้ามีความแข็งแรงอย่างน้อยในระดับฝึกร่างชั้น8และตอนนี้เจ้าเป็นเพียงระดับฝึกร่างชั้น6หากเจ้าต้องการทดลองเจ้าลองอัปเกรดถึงชั้น8ภายในเวลาอย่างน้อย12วันนี่เป็นไปไม่ได้สำหรับคนธรรมดาอย่างแน่นอนแต่สำหรับเจ้าแล้วคงไม่ได้เหมือนกันสำนักส่วนเจียน
คุณลุงข้าทนไม่ได้ฉู่ยวนระดับบำเพ็ญต่ำกว่าข้าถ้าไม่ใช่เพราะใช้เวทมนต์ร้ายทำให้ข้าเบนความสนใจเขาก็ไม่มีทางชนะข้าได้หรอกถ้าข้าเจอเขาอีกครั้งหนึ่งข้าจะสับเขาเป็นชิ้นชิ้นเพี้ยสารเลวถูกคนเตะไปข้างหนึ่งยังมีหน้ามาตะโกนเรียกข้าอีกเหรอผู้อาวุโสภายในเฟิงหยุนซานถ้ารู้แบบนี้ข้าก็จะไม่ช่วยเจ้าต่อแขนนี้เพื่อให้เจ้าได้รู้จากความอับอายท่านเฟิงเรื่องนี้จะลงโทษทั้งหมดให้เฟิงเล่ยไม่ได้วันนั้นข้าก็อยู่ที่นั่นด้วยทักษะดับของฉู่ยวนไม่ธรรมดาจริงๆเกรงว่าจะไม่ใช่พลังของสำนักส่วนเจียนทวีปส่วนเจียนมีวิชากระบี่ที่รุ่งโรจน์ทักษะดับทั่วไปนับไม่ถ้วนทักษะดับที่เขาเรียนมาจากที่ไหนไม่สำคัญที่สำคัญที่สุดก็คือหลังจากที่เจ้านี่เปิดผนึกแก่นดาบได้แล้วก็เรียนรู้ทักษะดาบได้ทันทีพรสวรรค์นี้มันน่าทึ่งมากๆเจ้าสังเกตเห็นไหมว่าในทักษะดาบของเขาประกอบด้วยลักษณะ5ธาตุข้าไม่ได้สังเกตเห็นเลยขอรับก็ยังดีหากมีความสามารถในการรับรู้เช่นนี้ถ้าจะมีคุณลักษณะ5ธาตุอยู่ด้วยเช่นนั้นพรสวรรค์ของเจ้าเด็กนี่ก็คงน่าตกใจยิ่งนะนี่คือยาไม้หยวนพ่อของข้าใช้พลังทั้งหมดของตระกูลเพื่อแลกมันมาจากตำหนักกระบี่เพื่อให้เจ้าผ่านการทดสอบเข้าหน่วยประเมินเข้าโรงภายในและกลายเป็นศิษย์ภายในของสำนักส่วนเจียนแก่นดาบฉีของเจ้ามีธาตุไม้ที่อ่อนแอกินยานี้เข้าไปจะทำให้แก่นดาบฉีของเจ้าเปลี่ยนเป็นธาตุไม้หมดคาถาชิงหยวนที่เจ้าฝึกจะเพิ่มขึ้นพลังเป็นหลายเท่ากลับไปแล้วเจ้าจะแก้แค้นได้แต่ว่าจำเอาไว้ห้ามแอบลงมือเป็นอันขาดฆ่าเขาต่อหน้าทุกคนบนเวทีเช่นนี้ถึงเจอสามารถฝึกฝนวิชากระบี่ไร้เทียมทานที่เจ้าใฝ่ฝันได้เป็นยาไม้หยวนจริงๆขอบคุณมากท่านลุงข้ารู้แล้วว่าควรทำยังไงสิทธิ์ในโรงภายนอกสำนักที่มีคุณลักษณะดับฉีไม่เกิน5คนตอนนี้ข้ามีธาตุไม้จะต้องผ่านการประเมินจากการคัดเลือกลูกศิษย์ภายในของสำนักได้อย่างแน่นอนฉู่ยวนตอนนี้เจ้าไม่ควรที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของข้าอีกต่อไปเฟิงเล่ยเป็นทายาทคนเดียวของตระกูลมีนิสัยเอาแต่ใจตั้งแต่เด็กเพื่อหลีกเลี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการฝึกจิตวิญญาณของเขาพี่ยวนโปรดปิดข่าวนี้เอาไว้และดูแลเขาด้วยเรื่องที่เจ้าเลื่อนขั้นเป็นผู้อาวุโสภายในข้าจะไปรายงานกับเจ้าสำนักท่านเฟิงไม่ต้องเกรงใจหรอกขอรับในบรรดานักศิษย์นอกสำนักของข้าเฟิงเล่ยถือว่าเป็นคนที่โดดเด่นมากการประเมินครั้งนี้จะต้องผ่านอย่างแน่นอนส่วนฉู่ยวนตอนนี้ก็เป็นแค่คนรับใช้ไม่คู่ควรที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของเฟิงเล่ยหรอกนะถนนหลักสำนักส่วนเจียนคนนั้นเหมือนจะเป็นฉู่ยวนที่เคยเป็นอัจฉริยะเข้าสำนักเป็นพิเศษไม่ใช่ว่าเขาไม่สามารถเปิดผนึกแก่นดาบได้ถูกขับไล่ออกจากสำนักไปแล้วหรอกเหรอนี่ทำไมถึงได้กลับมาที่นี่อีกล่ะข้าได้ยินมาว่าฉู่ยวนสร้างปัญหาใหญ่ที่ทำให้ผู้อาวุโสภายนอกโกรธเคืองจึงลงโทษให้เขาเข้าลงเบ็ดตะเล็ดระบบเคยบอกว่าภายใน24ชั่วโมงความเป็นไปได้ที่ดาบปีศาจดูดเลือดเสพวิญญาณเพิ่มจาก1ใน10,000เป็น 10%เหลืออีกไม่ถึง12ชั่วโมงแล้วทักษะนี้เหนือธรรมชาติมากไม่เพียงแต่สามารถดูดซับพลังงานของฝ่ายตรงข้ามได้แต่ยังสามารถใช้ได้ด้วยตนเองอีกด้วยต้องเป็นทักษะที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนสิทธิ์พี่จางหยวนทางที่ฉู่ยวนกำลังไปเหมือนจะเป็นทางไปยังหุบเหวปีศาจนะเจ้าเด็กนี่หาเรื่องตายชัดๆกล้าไปที่นั่นได้ยังไงที่นั่นมีแต่ปีศาจอยู่มากมายพวกเรายังจะตามไปด้วยไหมแน่นอนว่าต้องตามไปสิเมื่อวานเจ้านี่มันตัดดาบของข้าไปข้าจะต้องไปแก้แค้นให้ได้จริงสิสืบรู้เรื่องชัดเจนหรือยังเมื่อวานเกิดเรื่องอะไรขึ้นในพิธีแก่นดาบตอนนี้ฉู่ยวนมีระดับการฝึกฝนระดับอะไรกันแน่สืบจนรู้แล้วฉู่ยวนมีระดับการฝึกร่างชั้น6จริงๆ5ปีมานี้การฝึกฝนไม่ก้าวหน้าไปไหนเลยเหมือนว่าเมื่อวานเขาจะเข้าร่วมในพิธีแก่นดาบเกิดอุบัติเหตุท่านอาวุโสจึงปิดข่าวเอาไว้
ข้าจ่ายเงินให้กับสิทธิ์ที่เข้าร่วมพิธีถึงได้รู้เรื่องนี้ตามที่พวกเขากล่าวว่าตอนนั้นฉุยยวนได้ทำลายหินดาบทดลองทั้งหมดและถูกท่านอาวุโสลงโทษให้เป็นสิทธิ์เบตเตล็ดระดับฝึกร่างชั้น6แถมยังถูกลงโทษให้เป็นสิทธิ์เบตเตล็ดดูท่าฉุยยวนยังเป็นคนไร้ประโยชน์เหมือนเดิมไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วไปต่อไปกำจัดเขาซะรอบนอกของหุบเหวปีศาจจุงจุงจุดุดกลืนติ๊งขอแสดงความยินดีกับนายท่านด้วยที่เปิดใช้ทักษะเสพวิญญาณทักษะเสพวิญญาณมีประสิทธิภาพที่เหนือธรรมชาติจริงๆเมื่อกระตุ้นแล้วก็สามารถเติมพลังภายในที่สูญเสียของร่างได้ทันทีอยู่ที่นี่ข้าไม่จำเป็นต้องกังวลว่าพลังของข้าจะหมดลงแต่น่าเสียดายที่ทักษะเสพวิญญาณไม่สามารถเพิ่มดาบฉีได้มิเช่นนั้นแล้วใช้ดาบฉีฆ่าพวกหมาป่าปีศาจพวกนี้ได้เร็วขึ้นโจโง่นั่นตัดมาครึ่งชั่วยามแล้วจากการคำนวณที่เขาอยู่ระดับฝึกร่างชั้น6กำลังภายในของเขาก็น่าจะเกือบหมดลงแล้วพวกเจ้าฟังข้าให้ดีๆถ้าเห็นเขาใช้ดาบหนักนั่นต้องรีบแย่งชิงมันมาให้ได้ชูยวนไม่ได้แข็งแกร่งเท่าข้าแต่เมื่อวานข้าถูกเขาตัดดาบแสงสีฟ้าที่มอบจากสำนักอนุมานจากเรื่องนี้ดาบของเขาต้องเป็นสมบัติที่ล้ำค่าแน่ๆระดับสูงกว่าดาบแสงสีฟ้าไม่น้อยดาบระดับนี้จะเสียค่าถ้าอยู่ในมือของชูยวนระดับฝึกร่างชั้น6ที่หยุดนิ่งมาหลายปีได้เริ่มคลายลงแล้ววันนี้ข้าฝึกอยู่ที่นี่ต่อไปน่าจะสามารถบรรลุไปถึงชั้น7ได้แล้วต่อจากนี้ภายในอีก11วันที่เหลือขอแค่บรรลุไปถึงระดับฝึกร่างชั้น8ก็จะสามารถทำตามที่พี่ไปพูดได้รีบคว้าโอกาสการเข้าร่วมการประเมินสิทธิ์ภายในชูยวนเมื่อวานเจ้าตัดดาบแสงสีฟ้าของข้าไปวันนี้ข้าจะล้างแค้นเองรู้แล้วก็เอาดาบหนักที่เจ้าใช้ออกมาแล้วตัดเส้นลมปราณตัวเองซะอย่าบำเพ็ญในชาตินี้อีกเลยนะข้าจะปล่อยเจ้าออกไปก็นึกว่าใครที่แท้ก็พวกเธอ2คน3คนทำรับล่อๆอีกแล้วข้าก็ขอเตือนพวกเจ้าเอาไว้ให้รีบใส่หัวไปซะอย่ามารบกวนการบำเพ็ญตนที่นี่อยู่เลยพื้นที่ว่างของระบบดีกว่าถุงเก็บของและแหวนเก็บของตั้งเยอะแต่คิดนิดเดียวก็สามารถเปลี่ยนดาบได้ไปแย่งชิงดาบในมือของมันมาไม่มีดาบเขาก็เป็นแค่คนได้ประโยชน์ให้พวกข้าฆ่าให้หมดปึ้งถอยกลับเมื่อเทียบกับดาบปีศาจดูดเลือดดาบบะซอนนี่หนักเกินไปแต่ก็เหมาะกับการฝึกร่างกายพวกเขาระดับพอๆกับข้าพอดีเลยจะได้ใช้โอกาสนี้ฝึกด่างสักหน่อยเอาไหมคริงคริงคริงจุ่มลูกพี่ดาบของหมอนี่ร้ายกาจมากมือของข้าช้าไปหมดแล้วใช่ข้าจับดาบไม่ได้แล้วนะลูกพี่ไม่ต้องพูดมากนะอดทนเอาไว้ในร่างกายของเขาไม่ค่อยมีกำลังภายในเหลืออยู่แล้วข้ามันซะหลังจากนั้นลูกพี่แปลกจังเลยดูเหมือนว่ากำลังภายในของหมอนั้นยังมีอยู่เยอะไม่มีสัญญาณจะหมดใช่แล้วลูกพี่กำลังภายในของข้าใกล้จะหมดลงแล้วเป็นแบบนี้ต่อไปคงไม่มีทางรอด ใช่สิมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กำลังภายในของเขาน่าจะใช้หมดไปตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอพอเถอะหยุดได้แล้วข้าได้เปิดเกล็ดดาบของข้าแล้วก็ให้ข้าปลุกกำลังภายในของข้าไปแทงนายซะ ชูยวนเจ้าลนหาที่ตายเองไอ้สวะอย่างเจ้าได้ลิ้มรสกำลังภายในของข้าหน่อยเป็นไง ดาบฉีดั้งเดิมของข้ามีธาตุโลหะคลั่งอยู่บ้างเจ้าจะตายไปตายซะ
ดิงยินดีด้วยนายท่านเปิดสิ่งกระตุ้นใช้งานเอฟเฟกต์แช่แข็งปึ้งมาได้จังหวะพอดีเจ้าก็ได้รับดาบของข้าด้วยสิอะไรนะถูกแช่แข็งอย่างนั้นเหรอนี่คือทักษะดาบงั้นเหรอมีเพียงทักษะดาบเท่านั้นถึงจะมีผลเช่นนี้ได้อาจจะเป็นดาบฉีธาตุน้ำแบบนี้แปลว่าฉิวยวนได้เปิดใช้ดาบฉีธาตุน้ำแล้วสินะอัจฉริยะไร้เทียมทานกลับมาแล้วคิดไม่ถึงเลยว่าพลังของเอฟเฟกต์แช่แข็งนี้ไม่เลวนะทำให้จางหยวนเฟิงกลายเป็นมนุษย์น้ำแข็งไปแล้วน่าสนใจดีนี่ข้าสนใจดาบไร้เทียมทานที่ปรากฏตัวใหม่ของสุสานดาบยิ่งนะคุณชายชูไว้ชีวิตพวกข้าด้วยสิทธิ์พี่ชูจางหยวนบังคับให้พวกเราทำเองท่านใจกว้างคุณชายชูผู้ไร้เทียมทานได้โปรดไว้ชีวิตพวกเราด้วยเถอะนะพวกเจ้าไม่ต้องห่วงข้าไม่ฆ่าพวกเจ้าหรอกหลังจากนั้นสิทธิ์พี่ชูของที่เรามีอยู่ทั้งหมดอยู่ตรงนี้แล้วไม่มีอะไรอีกแล้วล่ะเห็นแก่ของที่พวกเจ้าพกติดตัวมาข้าไม่ฆ่าพวกเจ้าก็แล้วกันไปให้พ้นลั่วอินเจ้าเด็กนี้น่าสนใจจริงๆดาบในมือของเขาสามารถสร้างดาบฉีธาตุน้ำและสามารถทักษะแช่แข็งได้หลิวชวนเฟิงในทวีปส่วนเจียนดาบเช่นนี้หาได้ยากนะอันลั่วอินคิดถึงโลกในอดีตดาบไร้เทียมทานมีชั้นที่แข็งแกร่งมากและออกมาเรื่อยๆดาบสวรรค์สามารถทำลายล้างเซียนได้แม้แต่ผู้ฝึกฝนเซียนที่มาจากต่างแดนก็ยังเกรงกลัวแต่น่าเสียดายที่หลังจากนั้นเกิดเรื่องบางอย่างขึ้นแม้ว่าวิชากระบี่ของทวีปซนเจียนจะยังเจริญรุ่งเรืองแต่ก็ยังแพ้ความทรงจำในอดีตจุ๊บช่างเถอะไม่พูดเรื่องนี้แล้วลั่วอินหลายวันมานี้เจ้าบำเพ็ญเพียรอยู่ที่สำนักซนเจียนเคยได้พบกับเด็กคนนี้หรือไม่ดูจากฝีมือเมื่อกี้แล้วเขาต้องดีแน่ๆไม่เพียงแต่เคยเห็นเขาคือคนที่สำนักส่วนเจี้ยนรับเอาไว้เมื่อ5ปีก่อนและเป็นศิษย์อัจฉริยะที่สร้างความตื่นเต้นให้ชั่วขณะแต่ว่าต่อมาฝึกตนก็หยุดนิ่งไปได้ยินว่าสุดท้ายแล้วถูกไล่ออกจากสำนักส่วนเจี้ยนไปไม่รู้ว่ากลับมาเมื่อไหร่อย่างนั้นเหรอพวกเจ้ารู้จักกันดีอย่างนั้นเหรอจุ่มจุ่มจุ่มท่านพ่อท่านอย่าสนใจในตัวเขาเลยมีการเคลื่อนไหวทางหุบเหวปีศาจแล้วเรารีบไปกันเถอะหมอนี่ไม่ธรรมดาอย่างที่ท่านเห็นหรอกนะที่จริงแล้วเขามันน่ารำคาญสัตว์ร้ายภายนอกของหุบเหวปีศาจนั้นหาได้ยากและที่นี่ก็เป็นสถานที่ฝึกฝนมักจะพบเห็นสิทธิ์สำนักส่วนเจี้ยนบ่อยๆป่ามืดรอบนอกหุบเหวปีศาจสัตว์ส่วนใหญ่ถูกกวาดล้างจนสะอาดหมดแล้วที่นี่การฝึกตนตบะพัฒนาช้าเกินไปหุบเหวปีศาจตอนนี้ทำได้เพียงต้องเข้าใกล้รอบในของหุบเหวและต่อต้านสัตว์ร้ายที่แข็งแกร่งมากขึ้นแบบนี้ถึงจะกระตุ้นการพัฒนาอย่างรวดเร็วจุ๊งนี่มันเสียงนี้มาจากทางด้านหุบเหวปีศาจสัตว์พวกนี้กำลังวิ่งหนีไปรอบๆหุบเหวอย่างสุดกำลังนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะอะไรกันวะนี่มันอะไรกันพระเจ้ากำลังล้อเล่นกันอย่างนั้นเหรอไม่นึกเลยว่าจะเป็นจระเข้เมทิสจากระดับการตรัสรู้ตอนนี้ข้าเพิ่งอยู่ในระดับฝึกร่างเองนะแปลกดีถึงหุบเหวจะอันตรายแค่ไหนก็ไม่มีทางที่จะมีสัตว์ระดับการตรัสรู้ที่ก้าวออกมาได้อย่างง่ายดายอีกอย่างจระเข้เมทิสเป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ำตอนนี้มาถึงพื้นแล้วอย่างนั้นเหรอหรือว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นที่หุบเหวปีศาจปึ้ง
จระเข้อเมทิสเขย่าอย่างรวดเร็วพลังก็แข็งแกร่งมากสมกับที่เป็นสัตว์ระดับการตรัสรู้จริงๆดูเหมือนว่าวันนี้จะหนียากมากคงต้องสู้อย่างหนักแล้วนะฮึบชิบย่อดุมดุมฮะแข็งแกร่งมากสมแล้วที่เป็นปีศาจที่อยู่เหนือเราระดับหนึ่งใช้พลังธรรมดาในการชักดาบปีศาจหยุดเลือดก็ไม่สามารถทำลายเกราะของมันได้แบบนี้นะสู้มันไม่ได้เลยตอนนี้ทำได้เพียงบีบบังคับใช้ดาบฉีห้าธาตุไว้ก่อนก็แล้วกันกระโดดเยอะพลังดาบห้าธาตุไฟฆ่ามันมันได้รับบาดเจ็บแล้วพลังของดาบฉีไม่ธรรมดาจริงๆตอนนี้ข้าก็แค่มีบังคับใช้พลังของดาบฉีถ้าหากฝึกฝนทักษะดาบที่เหมาะสมแล้วพลังในการใช้ดาบของข้าคงเพิ่มขึ้นเป็นหลายเท่าแน่ๆแต่พลังภายในของข้าไม่มากนะจำเป็นต้องรีบสู้ให้จบโดยเร็วชับจุ่มพลังดาบห้าธาตุน้ำจุ่มพลังดาบห้าธาตุไม้ฮ่าฮึบพลังดาบห้าธาตุโลหะชิฟพลังดาบห้าธาตุดินติงขอแสดงความยินดีกับนายท่านที่สามารถใช้ทักษะเสพวิญญาณได้ดูจากเท่าเมื่อกี้ท่านโลหะจะทำร้ายมันมากที่สุดสามารถทำลายเกราะป้องกันของมันจนถึงที่สุดและทำให้มันบาดเจ็บได้ แต่ยังไม่มากพอเพราะระดับของข้ามันต่ำเกินไปพลังดาบพวกนี้ทำร้ายผิวหนังของมันเท่านั้นไม่สามารถทำให้มันตายได้และกำลังภายในของข้าก็เหลืออยู่ไม่มากแล้วล่ะเกรงว่าคงเหลือแค่การโจมตีครั้งสุดท้ายแล้วหลังจากใช้พลังจนหมดไปหากมันฟื้นคืนชีพกลับมาข้าต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยแย่แล้วมันเริ่มโกรธแล้วสิพลังล่องลอยไปทั่วหน้าอกพลังห้าธาตุรวมเป็นหนึ่งเดียวกันใช้พลังสมบูรณ์ออกมาทีเดียวฮะฮะพลังภายใน5ธาตุรวมเป็น1ฮึบจุ๊บฮ่าฮึบยับจุ๊บพลังจิตวิญญาณในร่างกายกำลังผสมผสานอย่างรุนแรงนี่เป็นสัญญาณที่ข้ากำลังจะบรรลุ ค่อยๆสลายไป5ธาตุครบถ้วนคิดไม่ถึงว่าสำนักส่วนเจียนจะมีสิทธิ์ที่เก่งกาจเช่นนี้อัปเกรดข้ามขั้นแล้วระดับชั้น7 5ปีแล้ววันนี้ข้าบรรลุแล้วล่ะไม่เลวเลยบรรลุหลังสงครามดูเหมือนว่าการต่อสู้เมื่อกี้เจ้ากำลังได้อะไรกลับมาเยอะเลยนะ ขอบพระคุณผู้อาวุโสที่ช่วยชีวิตข้าเมื่อสักครู่ขอรับทักษะเมื่อกี้รวม5ธาตุเข้าด้วยกันพลังรุนแรงมากถ้าไม่ใช่เพราะคนที่อยู่ตรงหน้านี้ชี้แนะในช่วงเวลาคับขันข้าก็คงจะตายไปแล้วไม่มีอะไรข้าก็สัมผัสได้ถึงพลังดาบหลายประเภทผสมปะปนกันเลยเข้ามาดูสักหน่อยไม่คิดเลยว่าเจ้าจะเป็นคนปล่อยมันออกมาทั้งหมดท่านพ่อในเมื่อดูเสร็จแล้วพวกเราก็ไปกันเถอะผู้หญิงคนนี้เป็นใครทำไมถึงได้คุ้นหน้าจังเลยนะ
นี้จะมองอะไรถ้าดูอีกทีข้าจะขุดตาทั้งสองข้างของเจ้าออกมาซะข้านึกออกแล้วเป็นนางนั่นเองสาวน้อยเด็กป่าเชือนว้าวเป็นนางจริงๆด้วยไม่เจอกันตั้งหลายปีนะไม่นึกเลยว่านางจะออกมาเป็นผู้หญิงสวยๆแบบนี้นี่มันเด็กป่าเถื่อนตรงไหนกันสุดยอดเลยนี่มันปีศาจมีเสน่ห์ชัดๆเจ้าบังอาจนะพริ้งพระเจ้าทำไมพลังของยายเด็กป่าเถื่อนนี้ถึงได้น่าทึ่งนะไม่เจอกันตั้งหลายปีพัฒนาถึงขั้นนี้เชียวเลยเร็วเลยนะพวกเจ้าทั้งสองระดับแตกต่างกันอย่างมากจะทำให้ถึงขนาดนี้ได้อย่างไรถึงพื้นโดยปลอดภัยท่านพ่อเจ้านี่มันได้ยังอายเกินไปแล้วท่านจะยังปกป้องมันอีกแล้วเมื่อ5ปีก่อนตอนที่เข้าสำนักส่วนเจี้ยนใหม่ๆไม่เพียงแต่จะมักพูดจาหยาบคายกับข้าอยู่เสมอนี่มันแอบดูข้าเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยนะเมื่อ5ปีก่อนเจ้าเพิ่งจะอายุเท่าไหร่เองมีรสนิยมแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันฮะอีกอย่างตอนนั้นลั่วอินก็เป็นเด็กที่ยังไม่โตเจ้าดูนางทำไมกันเหรอคือว่าครั้งนั้นเป็นเรื่องเข้าใจผิดจริงๆนะครับอึดอัดจุ่มนั่นมันอะไรกันจุ่มชิวชิวนกตัวใหญ่มากจุ่มท่านพ่อนกยูงเผาชิงหลวนอาศัยอยู่ที่หุบเขาเหวปีศาจมาหลายร้อยปีแต่วันนี้กลับพาลูกหลานหนีไปดูเหมือนว่าครั้งนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นที่หุบเหวปีศาจจริงๆแปลกจริงๆนี่คือยันเคลื่อนร่าง2ชิ้นพวกเจ้า2คนใช้มันกลับสำนักส่วนเจี้ยนทิ้งรับยันเคลื่อนร่างละหรือว่าท่านจะเป็นนักยันเทพในตำนานนักยันเทพเป็นอาชีพที่พบได้น้อยที่สุดในทวีปส่วนเจี้ยนการจะเป็นนักยันเทพต้องมีพรสวรรค์และความอดทนอย่างสูงยันที่นักรบผลิตมีพลังที่แข็งแกร่งมากเมื่อมีการต่อสู้ยันที่มีพลังแข็งแกร่งสามารถพลิกสถานการณ์การต่อสู้ทั้งหมดได้ดังนั้นตำแหน่งของนักยันเทพจึงมีฐานะสูงส่งมากโดยทั่วไปแล้วจะมีผู้อำนาจคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเจ้าอยากเรียนไหมล่ะ สิทธิ์ชูยวนคารวะท่านอาจารย์ เจ้านี่มันหน้าด้านจริงๆนะเขายังคงหน้าด้านเหมือนเดิมไม่มีผิดชูยวนถึงแม้ว่าเจ้าจะมีพลังดาบทั้ง5ธาตุแต่พลังดาบในร่างกายของเจ้านั้นน้อยมากต่อจากนี้จะต้องหายาที่เรียกว่ายาสลับวิญญาณเพื่อแลกกับพลังดาบและพลังจิตวิญญาณในร่างกายของเจ้าบำเพ็ญยานยันแบบนี้จะช่วยประหยัดเวลาได้มากไม่ต้องทำให้การฝึกฝนทักษะดาบของเจ้าต้องล่าช้าไปสิทธิ์จำไว้แล้วหลังจากกลับไปแล้วข้าจะไปตามหาญาติสลับวิญญาณชนิดนี้ญาติสลับวิญญาณได้ประโยชน์สำหรับการฝึกดาบทั่วไปมีคนน้อยที่จะขายญาตินี้ครั้งนี้ข้าจะไปที่หุบเหวปีศาจหาดูถ้าหากสามารถหาได้ก็คงดีที่สุดถ้าหากหาไม่เจอแล้วก็ไปขโมยจากสำนักส่วนเจี้ยนสักหน่อยไอ้แก่นั่นน่าจะพอมีของอยู่ในคลังอยู่บ้างขโมยบ้างอาจารย์ที่ข้าบูชารู้สึกเหมือนจะพึ่งพาไม่ได้เลยแฮะพี่ไปก็ด้วยคนนี้ก็ด้วยเอาละพวกเจ้าสองคนใช้ยันกลับไปก่อนเถอะจำไว้ต้องรีบกลับไปอย่าให้ช้าเด็ดขาดท่านพ่อหุบเหวนั้นผิดปกติมากแม้แต่นกยูงเผาก็ยังหายไปข้ารออยู่ที่นี่มานานกว่าหุบเหวจะเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ข้าต้องไปดูสักหน่อยไม่ต้องเป็นห่วงพ่อนางไม่ได้โง่ถ้ามีอะไรผิดพลาดจะรีบไปทันทีลั่วอินไปคุ้มครองฉู่ยวนกลับไปที่สำนักซะ
มีสัตว์ประหลาดจำนวนมากที่แข็งแกร่งในหุบเหวปีศาจออกมาระดับฝึกฝนของเขาต่ำเกินไประหว่างทางกลัวว่าจะพบกับอันตรายอะไรบางอย่างคุ้มกันเขาให้ดีด้วยล่ะยายเด็กป่าเถื่อนอาจารย์ก็จากไปแล้วข้ารู้สึกว่าที่นี่ไม่ค่อยปลอดภัยพวกเราก็กลับกันเถอะถ้ายังให้ข้าได้ยินชื่อนี้อีกข้าจะฆ่าแกซะงั้นข้าควรเรียกเจ้าว่าอะไรให้ข้าเรียกเจ้าว่าสิทธิ์พี่ดีไหมไม่ได้สิทธิ์น้องล่ะสิทธิ์น้องก็ไม่ได้งั้นข้าเรียกได้แค่ว่าลั่วอินลั่วอินรอข้าด้วยลั่วอินยันเคลื่อนร่างของอาจารย์เร็วกว่านกอีกเราต่างก็วิ่งกันมาครึ่งชั่วยามตามคาดการเดาน่าจะออกจากหุบเหวปีศาจและเข้าไปในสำนักส่วนเจี้ยนตั้งนานแล้วเหตุใดตอนนี้ถึงมองไม่เห็นแม้แต่เงาของสำนักส่วนเจี้ยนเลยเจ้าคงไม่ได้นำทางผิดหรอกนะหุบปากนะต่อไปพวกเราไปทางนั้นกันเถอะเจ้าเอาจริงเหรอนั่นเป็นเส้นทางที่เราเพิ่งมานะขอร้องเลยนะนางปีศาจลั่วเจ้าคงไม่ได้รู้ทางแล้วเป็นคนหลงทางหรอกใช่ไหมไม่ต้องมาพูดมากเจ้านำทางไปเลยบ้าจริงเมื่อกี้ข้าโมแต่โกรธหมอนั่นจนลืมไปเลยว่าข้าจำทางไม่ค่อยได้ฮึผู้หญิงนี่นะนอกจากหน้าตาสวยแล้วไม่มีอะไรดีเลยจริงๆด้วยกระโดดนางปีศาจลั่วถึงตาเจ้าจับข้าแล้วข้าจะพาเจ้าบินไปเองอะค่อยๆสลายไปโอ้โอ้ยตึงสำน้ำหน้ายันศักดิ์สิทธิ์ของพ่อสามารถทนได้เพียงครึ่งชั่วยามตอนนี้พลังวิญญาณหมดแล้วทำให้เจ้าได้ใจนี่มันลั่วอินนี่คือสมุนไพรอะไรกันดูแปลกๆไปนะอ้าเจ้านี่ดวงดีนี่นะนี่คือยาสลับวิญญาณที่ท่านพ่อเคยบอกเอาไว้ไม่คิดเลยว่าเจ้าจะเจอได้ง่ายดายขนาดนี้ไม่นะดูทางนั้นสิทำไมถึงได้เยอะขนาดนี้นะรวยแล้วรวยแล้วมียาสลับวิญญาณอยู่เยอะขนาดนี้น่าจะพอให้ข้าเรียนวิชาของอาจารย์จนเป็นนักยันเทพได้แล้วอย่าดีใจไปที่นี่มียาสลับวิญญาณเยอะมากไม่มีใครมาเก็บเกรงว่าคงมีแค่ปัญหาอย่างเดียวพวกเราเดินชนเข้ากับหุบเหวแห่งความชั่วร้ายโดยไม่ได้ตั้งใจนะสิตอนนี้ที่แห่งนี้ปลอดภัยมากไม่ต้องสนใจแล้วล่ะข้าขอเก็บยาสลับวิญญาณพวกนี้ก่อนนะเร็วเข้าข้ารู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังเข้ามาข้าก็อยากเร็วขึ้นหน่อยเจ้าก็มาช่วยข้าหน่อยสิสายเกินไปแล้วยะฟิวฟิวยะดูฟิวฟิวอันตรายฮะนี่มันตัวอะไรกันเร็วชะมัดเลยแถมหน้าตาก็ดูแปลกประหลาดเช่นนี้นี่ก็คือตัวก๊อบลินมีปีศาจใต้ดินชนิดหนึ่งอยู่ในหุบเหวแห่งความลึกลับของดินแดนปีศาจและมันไม่ค่อยออกมาแต่ทุกครั้งที่มันปรากฏตัวมันมักจะรวมกลุ่มกันหลายพันตัวและเคลื่อนไหวพร้อมกันทีเดียวถึงแม้ว่าจะเป็นนักกระบี่ระดับการฝึกฝนสูงกว่าพวกมันหนึ่งหรือสองขั้นหากได้พบกับพวกมันแล้วก็ต้องตายอย่างแน่นอนเอ๊ะนั่นไงยืนอยู่ข้างหลังข้าฟิว
เรียกใช้ยันป้องกันจุ๊บป้าลัวอินเจ้าก็เป็นนักยันเทพเหมือนกันอย่างนั้นเหรออย่าพูดมากนะยันของข้าทนได้ไม่นานนะปิญญาณก็เยอะอีกอย่างการฝึกตบะยังอยู่ในระดับรับรู้ทั่วไปยันของข้าอันเดียวสามารถฆ่าเจ้าได้10คนเท่านั้นในเมื่อท่านพ่อให้ข้าปกป้องชีวิตเจ้าข้าก็จะใช้ยันเคลื่อนย้ายเพียงเช่นเดียวช่วยเจ้าหนีไปลั่วอินแต่ว่าพอลงจอดแล้วอย่าลืมอยู่ห่างๆข้าด้วยล่ะห้ามหันกลับมาเด็ดขาดรู้ไหมยันเคลื่อนย้ายออกมาอย่าเด็กป่าเถื่อนเดี๋ยวก่อนไปซะเฟิวจุกอะยันเคลื่อนย้ายนี่ร้ายกาจจริงๆข้าถูกเคลื่อนย้ายห่างออกไป10กว่ากิโลเมตรแล้วเจ้าเด็กโง่ผู้นี้ยันเคลื่อนย้ายชิ้นเดียวให้ข้าใช้แล้วเจ้าจะทำยังไงต่อล่ะนางเด็กป่าเถื่อนรอข้าก่อนนะต่อให้ข้าต้องตายก็ต้องช่วยเจ้าออกมาให้ได้ฟิวยะจุ๊บจุ๊บจุ๊บฟัวเอ๊ะเสียงนั้นมันโอ้ดาบปัญจธาตุโจมตียาจุจุจุดึกดาบฉีที่เพิ่งฟื้นฟูขึ้นมาตอนนี้ใช้ไปจนหมดแล้วแต่ตอนนี้ในป่ามีสัตว์ประหลาดมากมายถ้าไม่ใช่ประดับปัญจธาตุข้าคงฆ่าสัตว์ประหลาดส่วนใหญ่ไม่ได้ต่อให้ฆ่าได้ก็ต้องใช้เวลานานมากกว่าจะกลับมาอยู่ข้างกายของลั่วอินถึงตอนนั้นเธอคงทนไม่ไหวแล้วแน่ๆอาจารย์บอกว่าย่าสลับวิญญาณสามารถสับเปลี่ยนพลังจิตวิญญาณกับพลังดาบได้ตอนนี้ข้ามีทักษะดาบปีศาจดูดเลือดอยู่ซึ่งจะช่วยเพิ่มพลังจิตวิญญาณให้ได้ถ้าข้าเปลี่ยนพลังวิญญาณเป็นดาบฉีผ่านย่าสลับวิญญาณได้ใช้พลังดาบปัญจธาตุได้ข้าก็สามารถใช้พลังดาบปัญจธาตุอย่างต่อเนื่องได้สินะเอาละบางทีข้าอาจจะลองทำแบบนี้ดูพลังวิญญาณเปลี่ยนเป็นดาบฉีข้ามันสำเร็จแล้วกัดขอแสดงความยินดีกับนายท่านด้วยที่สามารถใช้ทักษะเสพวิญญาณได้ข้าได้สบายมากข้ารู้สึกได้ว่าระดับการฝึกฝนของตัวเองก็พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันบางทีถ้าข้าแบบนี้ต่อไปวันนี้ฉันอาจจะสามารถบรรลุไปถึงระดับ8ของร่างฝึกฝนก็ได้ในที่สุดก็ฆ่าเสร็จแล้วจะไม่ได้แล้วว่าข้าพูดผีปีศาจไปกี่ตัวแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนนี้พลังกายภายในร่างกายของข้าก็แทบจะหมดแล้วด้วยถ้าเกิดมีก๊อบลินปรากฏตัวขึ้นมาอีกเกรงว่าข้าคงจุ๊บเจ้ามนุษย์โง่เขลากล้าทำร้ายประชาชนของจอมปีศาจผู้ยิ่งใหญ่อย่างข้าท่านต้องชดใช้ด้วยชีวิตราชาก๊อบลินเหรอไม่นึกเลยว่าสุดท้ายจะมีสัตว์อสูรที่ไร้การพูดได้แบบนี้เกรงว่าระดับการฝึกฝนจะหยุดเหนือการรับรู้แล้วล่ะพวกมนุษย์สมควรตายไปให้หมดท่านพ่อสถานการณ์วิกฤตแบบนี้ข้าสามารถปลดล็อกนางฟ้าได้เท่านั้นเอาล่ะแม้ว่าแบบนี้จะข้ามาช่วยเจ้าแล้วว้าจุ๊บลั่วอินเมื่อสักครู่นี้อันตรายมากๆทำไมเจ้าไม่รู้จักหลบหนีล่ะโชคดีนะที่ข้ามาทันเวลาพอดีออกไปเดี๋ยวนี้นะใครบอกให้เจ้ามาช่วยข้าล่ะคนอันธพาล
จะว่าไปไม่สามารถช่วยคนได้โดยไม่เปลี่ยนท่าหรอกมั้งลั่วอินเข้ามาถึงทันทีเพื่อช่วยเจ้าจากอันตรายนะแล้วเจ้ายังจะพูดแบบนี้กับข้าอีกเหรอโอเคโอเคเมื่อกี้ข้าหุนหันพลันเล่นไปหน่อยแล้วก็ประทับใจเล็กน้อยที่เจ้าสามารถกลับมาได้แม้ว่าคนเจ้านี้จะอายแต่มันก็เพราะว่าเขากลับมาเพื่อช่วยข้าถือว่าเขาก็ยังใจดีมนุษย์ชั่วร้ายเหล่านี้ข้าจะกินเจ้าสดๆและทำเป็นมนุษย์เสียบมาย่างเพื่อลดความโกรธของข้าตอนนี้เราจะทำยังไงดีล่ะพวกเขาดูน่ากลัวมากกว่าจระเข้อเมทิสซะอีกตอนนี้เจ้ายังสามารถใช้พลังดาบปัญจธาตุได้อีกหรือไม่ได้สิข้าได้หาวิธีที่จะใช้พลังดาบฉีได้ต่อเนื่องแล้วล่ะตอนนี้พลังวิญญาณของข้าได้หมดลงไปแล้วยากที่จะสร้างความเสียหายแบบถึงตายให้กับมันแต่ข้าสามารถใช้ยันเพื่อกักขังวิญญาณมันได้เจ้าใช้พลังดาบปัญจธาตุเมื่อมีโอกาสโจมตีก็แล้วกันนะได้สิยันมังกรออกมาฮะนี่มันอะไรกันราชากอบลินถูกข้าขังเอาไว้กับยันมังกรแล้วตอนนี้แหละเริ่มได้ดาบปัญจธาตุสังหารเกร็งดูดซับจุดเออเกิดอะไรขึ้นเป็นไปไม่ได้ข้าไม่ได้ใช้ทักษะดาบดวลเงาดูดเลือดแต่มีผลดูดเลือดของดาบปีศาจทำงานอัตโนมัติอย่างนั้นแหละดาบปีศาจดูดเลือดในขณะนี้เหมือนมีสติเหมือนกันต้องการดูดซับเลือดของราชากอบลินมนุษย์ตัวเล็กๆนักดาบที่เกลียดชังติดตามข้าและข้าผู้ปลูกฝังดาบทั้งหมดในโลกจุ๊แข็งแกร่งมากเกินไปแล้วจะสามารถยื้อราชาแห่งก๊อบลินเอาไว้ได้ชั่วคราวการระเบิดของดาบปัญจธาตุของเจ้าก็ยังทำให้ได้รับบาดเจ็บได้แต่ระดับการฝึกฝนของเจ้ากับราชาแห่งก๊อบลินนั้นห่างชั้นกันมากต่อให้เป็นคลื่นที่เหลือจากการโจมตีของราชาก๊อบลินก็สามารถทำให้เจ้าบาดเจ็บสาหัสหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปเจ้าจะต้องตายอย่างแน่นอนช่างเถอะให้ข้าจับมันเถอะเจ้ารีบหนีไปส่วนข้าจะไม่ต้องห่วงข้ามีวิธีหนีอยู่แล้วแต่ก็ต้องมีค่าตอบแทนบางอย่างลั่วอินตอนนี้ยังเร็วไปที่จะตัดสินแพ้ชนะวันนี้ข้าจะฆ่าพวกมันให้หมดทักษะกระบี่ดวลเงาดูดเลือดด้วยดวลเงาดูดเลือดผลของดาบปีศาจดูดเลือดเพิ่มขึ้นหลายเท่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปคงใช้เวลาไม่นานเลือดของราชาแห่งก๊อบลินคงจะถูกข้าดูดจนแห้งเหือดแน่ฟิวยันกักขังมังกรออกมาดูเหมือนว่าดาบในมือของเจ้านี่จะมีบางอย่างผิดปกติสินะก่อนหน้านี้เป็นดาบเหล็กที่สามารถทำให้คนแข็งตัวได้แต่ครั้งนี้ก็เป็นดาบปีศาจที่ดูแปลกประหลาดออกไปเขาไปเอาดาบที่มีพลังวิเศษมากมายแบบนี้มาจากไหนกันจุ่มแกร็กปึ้งดูดซับติงขอแสดงความยินดีกับนายท่านด้วยที่สามารถใช้ทักษะเสพวิญญาณได้แล้วได้ผลจริงๆด้วยเริ่มหายใจของราชากอบลินเริ่มอ่อนแอลงแล้วน่าเสียดายที่กระบี่ปีศาจดูดเลือดมีปฏิกิริยาต่อแค่เลือดของราชากอบดินเท่านั้นถึงได้ดูดเลือดของมันไปมากขนาดนี้ไม่อย่างนั้นต่อไปหากข้าได้เรียนรู้ยันกักขังมังกรแล้วค่อยใช้ดาบปีศาจดูดเลือดฆ่าศัตรูก็จะไร้ที่ติดาบปีศาจในมือของฉู่ยวน
ดูดซับเอาเลือดของราชาแห่งก๊อบลินอย่างไม่หยุดยั้งในขณะเดียวกันลมหายใจของราชาก๊อบลินก็ค่อยๆลดลงแบบนี้ก็ได้เหรอเนี่ยนี่ถือว่าโกงสินะกระโดดข้าจะฆ่าแกตอนที่แกอ่อนแอฟุ๊บชุบว้าเลือดสดสดนี่เยอะกว่านี้อีกเอาอีกเยอะๆนะติงขอแสดงความยินดีกับนายท่านที่กระตุ้นวิญญาณดาบปีศาจดูดเลือดเพราะว่าวิญญาณดาบหลับไปนานเกินไปจึงไม่สามารถฟื้นขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์ในตอนนี้จุ่มฮ่านายท่านของข้าไม่ดับสลายวิญญาณก๊อบลินจะอยู่ตลอดไปพวกมนุษย์ไปตายด้วยกันกับข้าเถอะชิระวังนะมันกำลังจะระเบิดตัวเองฮะว่าไงนะฟิวชิฟิวยะปังครั้งนี้ประมาทเกินไปไม่นึกเลยว่ามอนสเตอร์ในหุบเหวปีศาจจะบ้าคลั่งถึงขนาดสามารถระเบิดตัวเองได้ถึงเพียงนี้บ้าจริงข้ารู้สึกว่าระดับขั้น8กำลังคลายตัวถ้าให้เวลาข้าอีกสัก15นาทีข้าก็จะสามารถบรรลุได้แล้วปึ้งโยวาจุ่มอะมอนสเตอร์ในหุบเหวปีศาจนั้นไม่สามารถดูถูกได้เลยจริงๆพลังระเบิดตัวเองนี้บรรลุถึงระดับสูงสุดของการตรัสรู้แล้วแต่มีข้าคอยบังคับให้ฉู่ยวนเขาคงจะไม่เป็นไรหรอกมั้งไม่รู้ว่าทางด้านท่านพ่อจะเป็นอย่างไรบ้างครึ่งชั่วโมงผ่านไปลืมตาท่านอาจารย์เจ้าฟื้นแล้วก็ดีที่นี่ที่ไหนท่านอาจารย์ที่นี่ก็คือหุบเหวปีศาจที่ที่ขังปีศาจในป่าลุกล้างไว้มากมายหุบเหวปีศาจช่างวิเศษเหลือเกินน่าทึ่งยิ่งนักนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าได้เห็นหุบเขาอันยิ่งใหญ่ที่มองไม่เห็นที่สิ้นสุดเช่นนี้ไม่เพียงแค่การชื่นชมท่านรู้หรือไม่ว่าหุบเหวปีศาจนี้เคยถูกสร้างขึ้นโดยดาบของคนท่านอาจารย์ท่านว่าอะไรนะท่านอาจารย์ท่านไม่ได้ล็อกข้าลิ้นใช่ไหมดาบเฉือนพาออกมาหุบเขาใหญ่โตขนาดนี้ใครจะสามารถพาออกมาได้ในดาบเดียวเมื่อ100ปีก่อนมีนักกระบี่ผู้หนึ่งที่ได้รับการยกย่องจากผู้คนให้ฉายาว่าเทพกระบี่ลิ้นคนผู้นี้มีคุณสมบัติที่โดดเด่นรูปลักษณ์ก็งดงามในปีนั้นเองเกิดการจลาจลขึ้นในเผ่าปีศาจลกร้างและมีสัตว์ประหลาดมากมายที่พุ่งเข้าสู่เมืองมนุษย์อย่างป่าเถื่อนเทพกระบี่ลิ้นใช้ดาบเปิดโลกและตัดสิ้นทางของเผ่าปีศาจนับล้านตนและขังเผ่าปีศาจไว้ที่นั่นนับไม่ถ้วนเพื่อสร้างหุบเหวปีศาจนี้ขึ้นมาต่อมาหุบเหวปีศาจก็ค่อยๆกลายเป็นสถานที่คุมขังเผ่าปีศาจและมนุษย์ผู้บำเพ็ญความชั่วร้ายต่อจากนั้นเทพกระบี่ลินก็เป็นที่เคารพนับถือของผู้คนในนามว่าจักรพรรดิลินแต่น่าเสียดายที่หลังจากที่เทพกระบี่ลินหายตัวไปอย่างกระทันหันได้ยินมาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับหุบเหวแห่งอเวจีท่านเทพกระบี่ลินเป็นนักกระบี่ที่ไร้เทียมทานที่เก่งมากนี่สิถึงเรียกว่าการบำเพ็ญตนนั่นคือวิธีที่ข้าควรที่จะเป็นเอาละควรกลับกันแล้วละคราวนี้มีสัตว์ประหลาดที่แข็งแกร่งมากมายที่ก้าวออกมาจากหุบเหวแห่งความชั่วร้ายนี้อีกสักครู่สำนักส่วนเจี้ยนจะมียอดฝีมือระดับผู้อาวุโสภายในมากวาดล้างพวกเราไม่สะดวกอยู่ที่นี่นานสำนักส่วนเจี้ยนท่านพ่อของข้าไม่ใช่คนของสำนักส่วนเจี้ยนดังนั้นการจะปรากฏตัวในสำนักส่วนเจี้ยนคงจะไม่สะดวกที่นี่ไม่อันตรายแล้วข้าส่งเจ้าที่นี่ก็แล้วกันอีกอย่างอีก3วันอย่าลืมมาเรียนยันเทพที่หลังเขา
เดี๋ยวก่อนยายป่าเถื่อนครั้งนี้ขอบใจเจ้ามากนะถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าปกป้องข้าไว้ก่อนที่จอมมารกอบลินจะระเบิดตัวเองข้าเองก็คงตายไปนานแล้วครั้งนี้ก็ถือว่าเรามีชีวิตอยู่ร่วมเป็นร่วมตายด้วยกันไม่แยกจากกันไปอีกต่อไปแล้วนะโกรธถ้ารู้ว่าเจ้ายังเป็นคนแบบนี้ข้าจะไม่น่าช่วยเจ้าไว้เลยนั่นมันฉู่ยวนผู้ชายไร้ค่าที่สุดแห่งสำนักซวนเจี้ยนไม่ใช่เหรอสาวสวยที่อยู่กับเขาก็คือใครกันนะช่างงดงามซะจริงแต่ดูไปดูมาก็คุ้นๆนะทำไมข้าถึงได้เห็นว่าคล้ายกับสิทธิ์พี่อันลั่วอินดาวเด่นของสำนักซวนเจี้ยนใช่แล้วดูเหมือนมากเลยด้วยจะเป็นอันลั่วอินได้ยังไงพวกเราต้องดูผิดแน่ๆสิทธิ์พี่อันเป็นอัจฉริยะระดับไหนกันแล้วจะไปอยู่กับขยะอย่างฉู่ยวนได้อย่างไรกันล่ะใช่ได้ยินว่าสิทธิ์พี่อันอายุยังน้อยยังเด็กกว่าสิทธิ์จากหลายๆสำนักซะอีกนะแต่ไม่เคยมีใครในสำนักซวนเจี้ยนที่บำเพ็ญเพียรได้ดีเท่านางมีอัจฉริยะในสำนักมากมายที่ไล่จีบสิทธิ์พี่อันแต่นางกลับไม่สนใจสิทธิ์พี่อันเป็นคนเย็นชาไม่ชอบคุยกับใครนางเป็นนางฟ้าของสำนักซวนเจี้ยนจริงๆนางจะพูดจาใกล้ชิดกับฉู่ยวนขนาดนี้ได้อย่างไรกันพวกเราดูผิดไปแน่ๆพวกเราคิดมากไปแล้วแหละใช่แล้วพวกเราคิดมากไปเองสิทธิ์พี่อันจะไปสนใจคนอย่างฉู่ยวนที่ไร้ประโยชน์ได้ยังไงกันล่ะห้องเบ็ดตะลิดการไปฝึกฝนในหุบเหวแห่งความลึกลับในดินแดนปีศาจครั้งนี้แม้ว่าจะพบกับอันตรายมากมายแต่ก็ได้กำไรมหาศาลอย่างแรกเลยระยะทางการฝึกฝนของข้าห่างจากชั้นฝึกร่างที่8อยู่เพียงแค่พรมแดนเดียวเท่านั้นจึงจะสามารถบรรลุได้ทุกเมื่อขอแค่บรรลุไปถึงระดับฝึกร่างขั้น8ข้าเองก็จะสามารถเข้าร่วมการประเมินฝ่ายในได้โดยผ่านวิธีของพี่ไปถึงจะสามารถทำภารกิจที่ระบบส่งมาได้สำเร็จอีกทั้งข้าก็คุ้นเคยกับการดาบปัญจธาตุมากกว่าต่อไปแค่เรียนทักษะดาบสักหน่อยพลังดาบปัญจธาตุของข้าก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วแต่ว่าดูเหมือนว่าดาบ2เล่มที่ระบบให้ข้าจะไม่ธรรมดาในช่วงเวลาสำคัญดาบปีศาจดูดเลือดดาบนั่นกลับดูดเอาเลือดของราชาแห่งจิตวิญญาณแถมยังเปิดใช้งานวิญญาณดาบในดวงจิตของมันถึงวิญญาณดาบจะยังไม่ตื่นขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แต่ก็น่าแปลกใจข้าอยู่ในสำนักซวนเจี้ยนมาหลายปีไม่เคยได้ยินว่าจะมีใครที่มีวิญญาณในดาบของเขาดูเหมือนว่าดาบปีศาจดูดเลือดกับดาบเหล็กนี่ไม่ได้ง่ายอย่างที่ข้าคิดไว้เลยเหมือนว่าเบื้องหลังของดาบทุกเล่มจะมีความลับอันมหัศจรรย์ซ่อนอยู่ถ้าได้โอกาสในอนาคตเพื่อแก้ไขความลับนี้บางทีก็อาจจะสามารถหาข้อมูลบางอย่างในระบบของแก่นดาบได้เจ้าฉู่ยวนอยู่ไหนออกมาเดี๋ยวนี้นะข้าเองฉู่ยวนมีธุระอะไรกับข้าอย่างนั้นเหรอมีธุระอะไรอย่างนั้นเหรอเจ้าว่ามาสิเฉียนอยู่เย็นคนดูแลห้องเก็บของดูเจ้าสิยังจะมาอวดดีต่อหน้าข้าอีกเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นสิทธิ์นอกสำนักอัจฉริยะที่ทุกคนรู้จักมา5ปีก่อนหรือยังไงอย่าลืมฐานะของเจ้าสิว่าตอนนี้เจ้าเป็นสิทธิ์แรงงานรีบไปทำความสะอาดสนามฝึกซวนเจี้ยนเร็วเข้าอีกไม่กี่วันคนของสำนักดาบวิญญาณจะเข้ามาที่สำนักของเราไปทำความสะอาดให้ข้าเดี๋ยวนี้ลานหน้าสำนักซวนเจี้ยนฉู่ยวนข้าปวดเอวจะตายเจ้าไปกวาดลานเขตเหนือที่2แทนข้าทีนะยวนช่วงนี้ข้ากินมากไปหน่อยขยับมากไม่ได้ฉู่ยวนช่วยข้ากวาดลานเขตเหนือที่3หน่อยนะเมื่อคืนข้านอนมากไปหน่อยรู้สึกไม่ค่อยคึกเลยฉู่ยวนจะช่วยกวาดลานเขตเหนือที่หนึ่งให้ข้าหน่อยเซ่ยวนฉู่ยวนต้องกวาดล้างสนามฝึกซวนเจี้ยนในเขตเหนือทั้งหมดพวกเราทำเกินไปหรือเปล่า
เกินไปอย่างนั้นเหรอฉู่ยวนเขาเคยเป็นศิษย์นอกสำนักมาก่อนนะมีความสามารถมากเลยเชียวละใช่สิพ่อบ้านเฉียนก็หมายความเช่นนี้ให้พวกข้าแสดงอำนาจให้หมอนี่เห็นเถอะต่อไปเขาจะได้เชื่อฟังคำสั่งสอนเคยเป็นศิษย์นอกสำนักแล้วยังไงล่ะตอนนี้ก็ยังถูกพวกเรากดขี่อยู่ดีเสยยิ้มถ้าไม่เชื่อฟังต่อไปงานเหนื่อยๆพวกนี้ก็ให้เขาเป็นคนทำข้าเข้าใจความรู้สึกของพวกเจ้าในตอนนี้ข้าเคยเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงของสำนักซวนเจี้ยนและเคยเป็นศิษย์นอกสำนักมาก่อนพวกเจ้ามีพรสวรรค์ธรรมดาอาจจะไม่สามารถเป็นศิษย์นอกสำนักได้ตลอดชีวิตดังนั้นพวกเจ้าจึงอยากได้ศักดิ์ศรีกลับคืนมาจากตัวข้าข้าเข้าใจพวกเจ้าดีนี่เจ้าพูดจาเหลวไหลกันนะฉู่ยวนก่อนฟ้าที่จะมืดลงเจ้าต้องเก็บกวาดล้างลานฝึกซ้อมให้เรียบร้อยมิเช่นนั้นแล้วก็จงรับโทษได้เลยพวกเจ้าทำอะไรกันบังอาจนักนะพวกเจ้ากล้าดียังไงมาดูถูกศิษย์พี่ฉู่ยวนลวดซานเชียนศิษย์นอกสำนักข้าจะไปแจ้งผู้อาวุโสของสำนักให้ลงโทษพวกเจ้าอย่างหนักเป็นศิษย์พี่ของศิษย์พี่ลวดซานเชียนเขาทำอะไรที่นี่ศิษย์พี่ลั่วเป็นถึงศิษย์นอกสำนักอันดับแรกของสำนักเขาได้รับความสำคัญจากสำนักมากพวกเราสู้เขาไม่ได้หรอกแย่แล้วดูเหมือนว่าเราจะลืมไปเรื่องนึงก่อนที่ฉู่ยวนจะถูกขับไล่ออกจากสำนักซวนเจี้ยนดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของเขากับศิษย์พี่ลั่วนั้นดีมากคราวนี้ได้เจอดีแน่ศิษย์พี่ลั่วได้โปรดยกโทษให้พวกเราด้วยพวกเราแค่ล้อเล่นกับฉู่ยวนเท่านั้นเองขอรับใช่แล้วศิษย์พี่ลั่วไว้ชีวิตพวกเราเถอะพวกเราไม่กล้าอีกแล้วเดินผ่านศิษย์พี่ฉู่ไม่เจอกันตั้งนานเลยนะข้าว่าแล้วว่าท่านจะต้องกลับมาอีก เจ้าซานเชียนไม่เจอกันตั้งนานเลยนะตัวของเจ้าสูงขึ้นเยอะเลยพลังก็พัฒนาไปไม่น้อยเลยนะบรรลุขั้นตอนการฝึกร่างแล้วสินะถึงขั้นบรรลุแล้วสิเมื่อเทียบกับศิษย์พี่ชูข้ายังห่างชั้นอยู่มากนะตอนนั้นข้ายังถูกศิษย์พี่สอนถึงได้บำเพ็ญตบะถึงวันนี้ตอนนั้นถ้าศิษย์พี่ไม่ได้ถูกใส่ร้ายและถูกไล่ออกจากสำนักเพราะเรื่องนั้นความแข็งแกร่งในการฝึกฝนของท่านคงไม่ห่างไปกว่าข้านักหรอก 3 ปีก่อนข้าถูกไล่ออกจากสำนักซวนเจี้ยนเรื่องนี้มันช่างข้าจำได้ว่าเพราะข้าไม่สำเร็จในการเปิดผนึกแก่นดาบจึงหลงเข้าไปในเขตต้องห้ามของสำนักซวนเจี้ยนและได้กินหญ้าอมฤตชนิดหนึ่งที่มีพิษเข้าไปสลบสลายจนตายพอตื่นขึ้นมาก็พบว่าข้าอยู่ในห้องตัวเองจากนั้นก็ถูกจับโดยสารโทษฐานทำลายทุ่งสมุนไพรที่สำนักซวนเจี้ยนปลูกเอาไว้หลังจากนั้นก็ถูกไล่ออกจากสำนักซวนเจี้ยนข้าสืบเรื่องนี้มาตลอดแต่ก็ไม่เจอผลอะไรเลยตอนแรกข้าคิดว่าจางหยวนกับเฟิงเลยตั้งใจใส่ร้ายข้าตอนนี้มาคิดดูก็คงเป็นไปไม่ได้พวกเขาไม่มีความสามารถพอที่จะทำลายไร่สมุนไพรเป็นพันไร่โดยที่ไม่มีใครรู้พอลองคิดดูดีๆแล้วเรื่องนี้มีข้อสงสัยมากมายไปให้พ้นเพ่ยหยวนเฟิงศิษย์นอกสำนักหลิงเจียนศิษย์พี่เพ่ยเชิญเลยวันนี้ลูกศิษย์ส่วนใหญ่ทำงานที่นี่กันทั้งนั้นขอรับ มองอะไรวะยังไม่รีบใส่หัวไปอีกจึงพวกเจ้าเป็นแค่ศิษย์กระจอกกระจอกเห็นศิษย์พี่เพ่ยแล้วไม่ยอมคุกเข่าต้อนรับลืมไปแล้วหรือว่าเจ้าเป็นใครชุยยังมัวเหม่ออะไรกันอยู่หึคุกเข่าต้อนรับศิษย์พี่เพ่ยเดี๋ยวนี้คุกเข่าลงผู้ดูแลเฉียนให้พวกเขาคุกเข่าให้ข้ามันไม่เหมาะสมตรงไหน
สิทธิ์พี่เพยสิทธิ์พวกนี้ต่ำต้อยกันทั้งนั้นไม่มีความสามารถในการฝึกฝนเลยสำนักสงสารพวกเขาก็เลยให้พวกเขามาเป็นสิทธิ์เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พวกท่านมาคุกเข่าให้ท่านตอนที่ท่านจะสร้างที่พักข้าให้คนไปช่วยท่านเยอะแยะเลยไม่ต้องมองว่าพวกเขาเป็นคนหรอกท่านยังอยากใช้ยังไงก็ได้ผู้ดูแลเฉียนเกรงใจเกินไปแล้วเช่นนั้นข้าก็ปฏิเสธก็เสียมารยาทไปแล้วล่ะซานเชียนคนที่อยู่ข้างจางหยวนคือใครกันเสียงดังมากเลยเจอหน้าก็ให้คุกเข่าเลยด้วยคนนี้ชื่อพ่อหยวนเฟิงเป็นศิษย์นอกที่เพิ่งเข้าสำนักเมื่อ2ปีก่อนและเป็นเหมือนกับเจ้าในตอนนั้นที่ถูกสำนักเรียกเข้ามาเป็นพิเศษพลังก็ถือว่าพอไหวเป็นตัวเลือกสุดฮอตที่มาสอบเป็นศิษย์ภายในสำนักในครั้งนี้แต่เป็นคนที่หยิ่งยโสจอมปลอมรังแกคนที่อ่อนแอกว่าเพื่อความสุขของตัวเองข้าไม่ชอบเข้ามาตั้งนานแล้วล่ะนี่สิทธิ์พี่ฉู่ยวนไม่ใช่เหรอไม่ใช่สิจะเรียกสิทธิ์พี่ก็ได้อย่างไรควรเรียกเจ้าคนงานฉู่ยวนที่มากวาดถนนที่นี่ฉู่ยวนในหุบเหวปีศาจเจ้ากล้ามาดียังไงถึงมาดูถูกข้าต่อหน้าทุกคนครั้งนี้ข้าบรรลุถึงระดับ7แล้วข้ากลับมาแก้แค้นและยังพาตัวเพ่ยหยวนเฟิงมาด้วยข้าจะฆ่าเจ้าพวกเจ้ายังรออะไรกันอยู่อีกยังไม่ทันได้ดูว่าคนอื่นทำยังไงคุกเข่าต้อนรับสิทธิ์พี่เพ่ยของข้าสิคุกเข่าลงฉู่ยวนเจ้าหูหนวกได้ยังไงเอะอะโวยวายอะไรกันข้าบอกให้เจ้าคุกเข่าไม่ได้ยินหรือเจ้ากล้าเหรอไม่ต้องเขาไม่ใช่อาจารย์และผู้อาวุโสของข้าทำไมข้าต้องคุกเข่าให้เขาด้วยล่ะทำไมต้องคุกเข่าด้วยเหรอจู่ยวนเจ้านี่สมองมีปัญหาหรือเปล่ามีใครบ้างที่ไม่รู้ว่าสิทธิ์ที่ไม่มีความสามารถนั้นอยู่ระดับล่างสุดของสำนักก็ไม่ต่างอะไรจากสุนัขนะห้องเก็บของคือที่เก็บขยะที่ไม่มีใครต้องการแปะจุ๊บเมื่อเห็นผู้ที่จะเป็นเจ้าสำนักไปตลอดชีวิตไม่ควรคุกเข่าลงหรือยังไงจอมใครอนุญาตให้เจ้าลุกขึ้นยืนจุ๊บน่าบอกมาเดี๋ยวนี้นะเจ้าเป็นขยะของสำนักส่วนเจียนที่ไม่มีใครต้องการใช่หรือไม่ขยะอย่างนั้นนะข้าเจ้ามันสัตว์เดรัจฉานสิทธิ์พี่จางหยวนถามเจ้าอยู่นะเจ้าลังเลอะไรอยู่ถึงไม่ตอบข้าเป็นเศษสวะข้าเป็นขยะบัดซบทำไมต้องดูถูกพวกเราเช่นนี้ด้วยเราทำผิดอะไรกันคนที่มีพรสวรรค์ไม่พอต้องถูกรังแกหรือไงวันดีๆเมื่อไรถึงมาถึงเรานะจู่ยวนเจ้าเห็นแล้วหรือไม่เจ้าไม่ยอมรับว่าเจ้าไม่ได้เรื่องก็จะมีคนยอมรับเองห้องเก็บของคือที่เก็บขยะของคนได้ประโยชน์อย่างพวกแกโดยเฉพาะพอได้แล้วนะจังหยวนตอนนั้นสิทธิ์พี่ฉู่ตาบอดจริงๆถึงได้เห็นเจ้ากับซุนเซอิงเป็นเพื่อนหลังจากที่พวกเจ้าประสบอุบัติเหตุกับสิทธิ์พี่ฉู่คนหนึ่งตกน้ำตกหินอีกคนทอดทิ้งสิทธิ์พี่ฉู่ไปอยู่ในอ้อมกอดของคนอื่นเป็นพฤติกรรมที่เหมือนกับสัตว์ร้ายซะจริงลวดซานเชียนเจ้าหยุดทำตัวใหญ่โตได้แล้วตอนนี้ข้าก็เป็นศิษย์นอกสำนักที่สำนักให้ความสำคัญอย่าคิดว่าข้ากลัวเจ้านะตอนนี้ข้ามีเพื่อหยวนเฟิงหนุนอยู่จะไปกลัวเจ้าทำไมไม่ช้าก็เร็วแกกับฉู่ยวนก็จะมีจุดจบแบบเดียวกันได้ในเมื่อเจ้าไม่กลัวข้างั้นพวกเราก็มาแข่งกันสักหน่อยเถอะกฎของสำนักส่วนเจียนมีไว้แค่ว่าห้ามฆ่าคนนอกสำนักไม่ได้ห้ามต่อสู้กัน
กับใครนอกสำนักซะหน่อยข้าอยากที่จะสั่งสอนคนหน้าไม่อายอย่างเจ้ามาตั้งนานแล้วลวดซานเชียนศิษย์น้องจังหยวนเพิ่งเข้าเรียนไม่นานทำไมเจ้าต้องกลั่นแกล้งศิษย์ใหม่ด้วยเจ้าทำเช่นนี้ไม่ใช่เป็นการรังแกคนอ่อนแอด้วยการรังแกคนใหญ่คนโตหรอกเหรอเจ้าเล่ห์นะบอกว่าข้ารังแกคนอ่อนแอเมื่อกี้พวกเจ้าทำอะไรอีก